ก็สำหรับอาเจนดาหลักๆวันนี้ทำตามที่ทางคุณหินแจ้งไปนะครับก็จะมีเรื่องของข่าวว่าข่าวคืออะไรนะครับแล้วก็ถัดมาจะเป็นในส่วนที่เป็น Google ข่าวหรือตัว GCP ว่าเป็นลักษณะเป็น IaaS หรือเป็น PaaS นะครับแล้วก็ถัดมาจะเป็นในส่วนที่เป็นตัวซอฟต์แวร์และ Service ก็คือตัว Google Workspace ทั้งในส่วนที่เป็น Enterprise นะครับแล้วก็ทั้งในส่วนที่เป็น Education รวมถึงตัว Chrome Enterprise ด้วยนะครับแล้วก็ช่วงท้ายเหมือนที่คุณหินบอกคือเรื่องของการตอบคำถามก็คือ Q&A นั่นเองดังนั้นขออนุญาตเริ่มเลยแล้วกันนะครับก็ก่อนอื่นนะครับก็เรามารู้จักกันก่อนว่าคลาวด์คืออะไรเพราะปกติเข้าใจว่าลูกค้าหรือ End User หลายๆคนเนี่ยน่าจะถนัดในเรื่องของการใช้งานพวก On-premise ก็คือเหมือนเป็นเราซื้อฮาร์ดแวร์ซื้อซอฟต์แวร์แล้วก็มาทำการ install ลงบนเซิร์ฟเวอร์ลงบน storage ต่างๆถูกไหมครับแล้วก็มีการ design solution หรือต้องมีห้อง data center ต่างๆแต่ในมุมของคลาวด์ครับจริงๆถ้ามองง่ายๆเลยก็คือคล้ายกันกับ on-premise เลยเหมือนเรายกฮาร์ดแวร์ทั้งฮาร์ดแวร์ขึ้นมาไว้บนคลาวด์แต่สิ่งที่เราไม่ยกขึ้นมาคือเครื่องต่างๆเรายกแค่ข้อมูลที่อยู่บน on-premise ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของVM on cloud storage on cloud ที่ทาง end user ใช้งานอยู่อย่างเงี้ยครับรวมถึงพวก Kubernetes หรือพวก backup ต่างๆเราสามารถที่จะยกตรงเนี้ยครับขึ้นมาไว้บน cloud ที่เป็นลักษณะของ service ได้เลยทีนี้ในการที่เรายกขึ้นมาเนี่ยครับนอกจากว่าเราจะนำข้อมูลตรงเนี้ย direct ขึ้นมาบน cloud แล้วเรายังสามารถที่จะ scale up แล้วก็ scale down ได้ตลอดเวลาเป็น real time เลยถามว่า scale up ในกรณีที่สมมุติว่าบริษัทมีการขยายในเรื่องของธุรกิจมีข้อมูลที่ growth อย่างเงี้ยครับเราสามารถที่จะ scale up ได้ตลอดส่วน scale down คือในกรณีที่สมมุติช่วงโควิดบริษัทอาจจะมี data ที่ลดลงหรือมีการ save cost ต่างๆแล้วก็สามารถที่จะ scale down ข้อมูลเหล่านั้นลงได้เช่นกันเงี้ยครับทั้งในฝั่งที่เป็นพวกซอฟต์แวร์ด้วยอย่างเงี้ยครับในฝั่งที่เป็นพวก cloud service ต่างๆด้วยถัดมานะครับคลาวด์มีอยู่ประมาณหลักๆเลยที่บอสยกมาคือจะมี3ประเภทนะครับเริ่มแรกเลยคือเป็นเริ่มของโลคอลคลาวด์โลคอลคลาวด์คือลักษณะยังไงถ้าพูดง่ายๆชัดเจนเลยคือคำว่าโลคอลคลาวด์คือต้องมีข้อมูลนะครับอยู่ในประเทศนั้นๆยกตัวอย่างเช่นอย่างประเทศไทยก็จะมีโลคอลคลาวด์หรือที่เราเรียกว่าคลาวด์เซอร์วิสพรอไวเดอร์ที่เขาให้บริการก็คือมีข้อมูลเก็บอยู่ในประเทศไทยคนที่ทำหรือคนที่บิลเนี่ยหรือคนที่ซัพพอร์ตเนี่ยก็จะเป็นฝั่งทาง cloud provider ของประเทศนั้นๆอย่างเงี้ยครับแต่ในฝั่งที่เป็น private cloud คือลักษณะเหมือน local cloud เลยคำว่า private ก็คือเหมือนเราไปใช้งาน local cloud แต่ว่าเรา dedicate resource หรือ area ให้เรามีการใช้งานแค่รายเดียวครับโดยไม่ไปจอยกับรายอื่นๆลักษณะเนี้ยเขาจะเรียกว่า private cloud ก็คือเหมือนใช้ local cloud แต่ว่ายกเขาเรียกว่า dedicate เพื่อเป็นของตัวเองไม่อยากไปใช้ network หรืออะไรร่วมกับคนอื่นอย่างเงี้ยครับเพิ่มเติมแต่ในส่วนที่เป็น public cloud ก็รู้อยู่แล้วครับหลักๆก็จะมีหลากหลายแบรนด์ที่เป็น public cloud นะครับแต่ว่าวันนี้เราก็จะพูดในมุมของ Google cloud แล้วกันก็จะมี AWS มี Microsoft Azure หรือมี Alibaba cloud อะไรก็ตามแต่นะครับอันนี้ถือว่าเป็น public cloud คำว่า public ก็คือมีหลากหลาย region ทั่วโลกสามารถ support ได้หลากหลาย region แล้วก็มีการใช้งานเซอร์วิสต่างๆเนี่ยสามารถสเกลอัพได้ตลอดเวลามีการซัพพอร์ตเซอร์วิสในมุมที่เป็น data ก็ตามหรือในมุมที่เป็นพวก infra ก็ตามนะครับโอเคหันมานะครับก็เราจะมารู้จักในมุมของตัว Google Cloud ว่า Google Cloud เนี่ยซัพพอร์ตอะไรอย่างเริ่มต้นเนี่ยครับที่บอสได้กล่าวไปคือเรื่องของ on premise ว่าถ้าเป็น on premise เนี่ยให้มองง่ายๆเลยว่าเหมือนเวลาเราทำการสร้างบ้านครับว่าถ้าบ้านหลังนึงเวลาเราจะสร้างเนี่ยเราจะต้องไปหาอุปกรณ์เราจะต้องไปหาสถาปนิกหรือวิศวะหรือหาที่ดินต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มี on premise เหมือนเราทำตั้งแต่ต้นยันดูแลยัน manage ยันไม่ว่าจะอะไรพังก็ตามแต่เราต้องเป็นคน manage ทั้งหมดอย่างเงี้ยครับตั้งแต่ต้นตั้งแต่ถ้าพูดในมุมของ on premise คือเราดูตั้งแต่ฮาร์ดแวร์จนไปถึงเรื่องของ data แล้วก็เรื่องของ configuration ต่างๆนะครับแต่ในมุมถัดมานะครับถ้าเรามองเป็นลักษณะของภาพคลาวด์ภาพแรกที่ลูกค้าจะใช้งานง่ายที่สุดตอนนี้คือในเรื่องของ Infrastructure as a Service ก็คือตัว IaaS ที่เราเรียกกันเอง IaaS ตอบโจทย์ยังไงตอบโจทย์ตั้งแต่ว่าเราไม่ต้องทำการไปหาฮาร์ดแวร์สมมุตินะครับเราไม่ต้องทำการไปหาเวอร์ชวลต่างๆซึ่งในส่วนที่เป็น
ฮาร์ดแวร์แล้วก็เวอร์ชวลเนี่ยทางพรีเวเดอร์หรือทาง Google เนี่ยเขาจะเป็นคนซัพพอร์ตให้นะครับลูกค้าก็จะทำในเรื่องของพวก OS เรื่องของพวก data หรือ config ต่างๆเนี่ยบนพอร์ทัลของPublic Cloud ได้เลยยกตัวอย่างเช่นเหมือนสมมุติว่าเรามีบ้านหลังนึงนะครับแล้วเราก็มีที่มีการปลูกสร้างไว้อยู่แล้วนะครับก็มีเข้ามาเพิ่มเติมตกแต่งอะไรอย่างเงี้ยครับเพิ่มเติมเพราะฉะนั้นลักษณะของ IaaS จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับถ้ายกภาพให้เห็นชัดๆถัดมานะครับนอกจาก IaaS ที่เราทราบกันดีทาง Google ก็จะมีการซัพพอร์ตในมุมของ Container as a Service ก็คือพูดง่ายๆเหมือนกันว่าถ้าเราจะทราบชื่อนะครับก็คือเหมือนเป็น Kubernetes Container as a Service ตรงนี้ครับเปรียบเสมือนกับว่าเรามีบ้านเช่าอยู่หลังหนึ่งเราจะเข้าไปอยู่แต่สิ่งที่เราต้องสรรหาเองก็คือในเรื่องของเฟอร์นิเจอร์ว่าเราจะเอาเฟอร์นิเจอร์อันไหนเข้าไปทำให้บ้านนั้นเนี่ยครับมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นเราอยากจะใช้เฟอร์นิเจอร์ที่แบบขนาดใหญ่ขนาดเล็กเลยครับเพราะฉะนั้นคอนเทนเนอร์เปรียบเสมือนว่าเรามีบ้านหลังหนึ่งเราไปเช่าเขาอยู่แต่ว่าบางสิ่งบางอย่างเราก็ต้องหาไปเติมเต็มเพื่อให้สมบูรณ์ขึ้นอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นในมุมของคอนเทนเนอร์ as a service เนี่ยปกติคือทาง Google หรือทาง Public Cloud เนี่ยเขาจะดูแลให้ตั้งแต่ฮาร์ดแวร์จนไปถึง OS สิ่งที่ลูกค้าต้องดูแลเพิ่มเติมนะครับก็คือในมุมของRuntime ต่างๆแล้วก็พวก data พวก configuration ที่จะต้องเข้ามาทำให้บ้านของเราเนี่ยสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นอย่างเงี้ยครับถัดมานะครับในมุมของ Platform as a Service หรือที่เรียกว่าตัว PaaS คำว่า Platform as a Service จริงๆคือเปรียบเสมือนบ้านเช่าหลังหนึ่งที่เราไม่ต้องไปหาอะไรเพิ่มเติมนะครับเปรียบเสมือนคอนโดง่ายๆเลยว่าเราพร้อมที่จะเข้าอยู่มีเฟอร์นิเจอร์มีทุกอย่างพร้อมอย่างเงี้ยครับใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยแพลตฟอร์มเหมือนเราเอาข้อมูลต่างๆเนี่ยเอาไปตั้งหรือเอาไปวางหรือเอาไปสามารถที่จะ create หรือ build ต่างๆได้ต่อโดยที่คนที่ดูแลเนี่ยตั้งแต่ต้นเลยให้คือทาง Google จะเป็นคนดูแลตั้งแต่ฮาร์ดแวร์ virtualization OS runtime สิ่งที่ลูกค้าเข้ามาใช้งานหรือลูกค้าเข้ามา build เพิ่มเติมคือในเรื่องของการ scale ถ้าลูกค้ามีข้อมูลเยอะหรือมีข้อมูลที่ growth ก็จะเป็นลักษณะของการ scale upแต่ถ้าวันหนึ่งมีผลกระทบหรือมีเรื่องของคริติคอลหรือเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างเช่นโควิดก็จะสามารถสเกลดาวรวมไปถึงเรื่องของ data ต่างๆที่ลูกค้าจะต้องมีการดูแลเพราะฉะนั้นเนี่ยสังเกตเลยว่าพอเป็นแพลตฟอร์มปุ๊บทาง Google หรือทาง Public Cloud เขาจะดูแลให้ตั้งแต่ต้นยันไปถึงเรื่องของ runtime สิ่งที่ลูกค้าทำคือ run ต่างๆหรือ scale ต่างๆบนข้อมูลของตัวเองที่เอามาพัฒนาหรือเอามาเพื่อที่จะขยายตลาดของธุรกิจนั้นๆได้ครับในส่วนถัดไปนะครับถ้าปกติคลาวด์ค่ายอื่นๆเขาจะไม่มีฟังก์ชันที่เป็นตัว Container as a Service กับฟังก์ชัน as a Service แต่ Google จะเพิ่มขึ้นมานะครับก็คือจะอยู่ขั้นกลางระหว่าง IaaS อย่างยกตัวอย่างเมื่อกี้ครับที่บอสพูดไปคือตัว Container as a Service เนี่ยจะอยู่ระหว่าง IaaS กับตัว PaaS แต่ฟังก์ชัน as a Service เนี่ยจะอยู่ระหว่างตัวแพลตฟอร์ม as a service ก็คือตัว PaaS กับตัว SaaS SaaS ก็คือเดี๋ยวจะเป็นสไลด์ถัดไปนะครับก็คือ software as a service สำหรับฟังก์ชัน as a service ให้มองง่ายๆเลยครับว่าเหมือนบ้านเช่าที่ก่อนหน้านี้ครับเราไปเช่าคอนโดมีเฟอร์นิเจอร์มีอะไรครบเซตแต่พอเราเข้าไปปุ๊บนอกจากเฟอร์นิเจอร์ที่ครบเซตนะครับเราก็ต้องการฟังก์ชันการใช้งานต่างๆในบ้านเช่าหลังนั้นหรือในเฟอร์นิเจอร์หลากหลายเหล่านั้นที่พร้อมที่จะเข้าไปอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยครับลักษณะของฟังก์ชัน as a service ก็คือเราเข้าไปปุ๊บนอกจากสิ่งที่มีอยู่ดีอยู่แล้วจะต้องซัพพอร์ตการอยู่การทำงานของเราให้ง่ายขึ้นให้ตอบโจทย์กับชีวิตทำยังไงให้เวิร์กโหลดต่างๆหรือเวลาต่างๆเราสามารถที่จะใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขแล้วก็คุ้มที่สุดนะครับถ้าเทียบกันในมุมของบ้านเช่าแต่ว่าในมุมของเรื่องของคลาวด์เนี่ยต้องบอกก่อนว่าถ้าในมุมของฟังก์ชัน as a service ทาง Google เขาจะดูแลให้ตั้งแต่ฮาร์ดแวร์ไปจนถึงเรื่องของการ scaling ไม่ว่าจะเป็น scale up scale down ต่างๆสิ่งที่ลูกค้าทำลูกค้าดูแลแค่ในส่วนที่เป็นพวกแอป application code หรือพวก data ต่างๆกับการ config ที่ลูกค้าต้องการ customize อย่างเช่นการ config ว่าอยากจะให้ config แบบลักษณะแบบนู้นแบบนี้ซึ่งในแต่ละธุรกิจก็มีการ config ที่ต่างกันเพราะฉะนั้นอันนี้ครับสามารถที่จะ design แล้วก็ออกแบบได้ส่วนสุดท้ายนะครับในส่วนที่เป็น software as a service
หรือที่เรียกว่า SaaS คำว่าซอฟต์แวร์และเซอร์วิสมองง่ายๆเลยว่าเป็นเหมือน co-working space ที่เราเอาไปใช้ประชุมอย่างเงี้ยครับหรือห้องประชุมที่มีอุปกรณ์พร้อมมีทุกอย่างพร้อมอย่างเงี้ยครับพูดง่ายว่าในมุมของ Cloud Software และ Service เปรียบเสมือนproduct หนึ่งที่ซื้อไปปุ๊บสามารถใช้งานได้เลยโดยที่ไม่ต้อง customize อะไรเพิ่มแต่เพียงแค่อาจจะไป setting บางอย่างให้มันตอบโจทย์กับทางบริษัทหรือทางธุรกิจของลูกค้าอีกทีอย่างใน product ของ Google ก็จะมีตัว Google Workspace ถ้าพูดง่ายๆ Google Workspace ก็อย่างเช่นพวก Gmail พวกDoc Slide Sheet หรือ Google Meet ต่างๆเนี่ยครับที่เป็นซอฟต์แวร์และเซอร์วิสหรือถ้ามองง่ายๆถ้าเวลาลูกค้าหรือ end user เข้าไปใช้งานเนี่ยครับจะอยู่มุมขวามือบนเวลาเราเปิดเข้าไปตัว Chrome Browser ที่เป็นจุด9จุดอันนั้นนะครับพอเราคลิกลงมาปุ๊บเนี่ยเซอร์วิสทุกอย่างทั้งหมดบนนั้นเราเรียกว่าซอฟต์แวร์และเซอร์วิสนะครับซึ่งในมุมซอฟต์แวร์และเซอร์วิสเนี่ย Google เขาจะดูแลให้ตั้งแต่ฮาร์ดแวร์ยันไปถึงแอปพลิเคชันโค้ดต่างๆสิ่งที่ลูกค้าทำหรือดูแลเพิ่มเติมคือในเรื่องของข้อมูลหรือ data แล้วก็เรื่องของการ config หรือการ setting ต่างๆว่า setting อย่างไรให้ตอบโจทย์กับธุรกิจหรือตอบโจทย์กับ user ที่อยู่ในบริษัทหรือที่เราเรียกว่า associate นั่นเองว่าสมมุติว่าหน่วยงานที่เป็นบัญชีต้องมีการ setting ลักษณะแบบนี้หน่วยงานที่เป็น IT ก็ต้องดูแลเป็นลักษณะ admin หรือ secondary admin อะไรก็ตามแต่ส่วนหน่วยงานที่เป็นคนใช้งานปกติเป็นเหมือนลูกเขาเรียกว่า employee ทั่วไปก็จะต้อง setting ลักษณะแบบนี้ดังนั้นเนี่ยครับซอฟต์แวร์แอสเซอร์วิสก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ตอบโจทย์ในปัจจุบันค่อนข้างมากในการที่นำเซอร์วิสเหล่านี้ครับไปใช้งานโอเคถัดมานะครับก็อยากจะบอกกันว่าถัดมาเนี่ยอยากจะให้ชี้เห็นว่า Google เนี่ยจริงๆเนี่ยเรามีหลากหลาย product หลากหลาย service ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ YouTube Google Map หรืออะไรก็ตามหรือ Google Marketing แต่อยากจะบอกว่าในปัจจุบันเนี่ยที่ทาง Instagram เรามีการ sign up กับทาง Google Cloud เนี่ยครับเรา sign up มาทั้งหมด4 product product หลักๆเลยก็คือ1คือตัว Google Cloud GCP GCP ที่บอสหมายถึงคือหมายถึงว่า support พวก IaaS ก็คือ Infrastructure as a Service แล้วก็ support ในมุมที่เป็น PaaS ก็คือ Platform as a Service ถัดมาอีกส่วนหนึ่งที่เราซัพพอร์ตก็คือตัวซอฟต์แวร์และเซอร์วิสก็คือพวก Google Workspace Google Workspace for Education รวมถึงตัว Chrome Enterprise ต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นหลักๆเลย4 product หรือ4 service ที่ทาง Instagram มีการ sign up กับทาง Google Cloud ก็คือตามสไลด์ที่บอสชี้แจงไปเลยครับโอเคงั้นเดี๋ยวว่าขอเริ่มในมุมของ Google Cloud เลยแล้วกัน Google Cloud หรือตัวหรือ GCP ที่บอสเรียกสั้นๆนะครับGoogle Cloud คืออะไรแล้วก็เป็นยังไง Google Cloud จริงคือแพลตฟอร์มที่ถ้าเป็น Public Cloud ที่ Google เนี่ยเป็นคนพัฒนาครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพวก Compute Engine Compute Engine ของ Google ในมุมเนี้ยที่เรารู้จักกันคือเราจะพูดในมุมของ Virtual Machine หรือ VM นะครับ on cloud หรือเป็นพวก Storage on cloud พวก Database พวก SQL ต่างๆหรือพวก License ที่เป็นพวก Linux Ubuntu ต่างๆเนี่ยครับใช่ก็จะเป็นหรือเป็นลักษณะของ networking และที่สำคัญคือเรื่องของ data analytics ที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เพราะว่าต้องบอกก่อนว่าอย่าง product ของ Google เนี่ยเขามีความสตรองในมุมของ data analytics ก็คือพวก AI หรือ machine learning เพราะว่าณปัจจุบันเนี่ยเรามีข้อมูลเยอะแยะมากมายแต่ว่าเราจะเอาข้อมูลเหล่านี้มาใช้งานได้อย่างไร Google ก็เข้ามาตอบโจทย์แล้วก็เข้ามาทำการนำข้อมูลเหล่านี้ครับมาวิเคราะห์แล้วก็มาcreate เป็น service หรือ product ต่างๆเพื่อทำให้ธุรกิจเนี่ยมีการทำงานได้ดีขึ้นหรือลด workload ของคนที่ทำงานอยู่ในบริษัทนั้นๆได้ดีขึ้นรวมถึง Google เนี่ยก็มีความมาตรฐานหรือรับรองความปลอดภัยระดับสากลไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ ISO นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ PCI DSS ต่างๆรวมถึงเรื่องของ PDPA เพราะว่าอย่าง Google เนี่ยต้องบอกก่อนว่าเรามี20กว่า region ทั่วโลกก็คือมีทั้งฝั่งที่เป็นอเมริกาฝั่งยุโรปนะครับหรือแถบเอเชียแปซิฟิกรวมถึงญี่ปุ่นด้วยเพราะฉะนั้นนะครับณปัจจุบันเนี่ยรีเจียนที่ใกล้ที่สุดของทางไทยแลนด์นะครับก็คือฝั่งสิงคโปร์ดังนั้นเนี่ยการที่เรามีหลากหลายรีเจียนทั่วโลกเนี่ยก็เป็นการบ่งบอกว่าถ้าวันหนึ่งทาง end user มีการขยายธุรกิจไปในแถบต่างๆของอเมริกาก็ตามยุโรปก็ตามหรือเอเชียแปซิฟิกก็ตามนะครับในแถบเซาท์อีสต์เอเชียอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถ
ที่จะมั่นใจใน product ของ Google ได้เลยว่าตอบโจทย์ในเรื่องของมาตรฐานความปลอดภัยหรือการdirect ข้อมูลข้ามประเทศหรือข้าม region ต่างๆเพราะว่าเรามี data center หรือมี region นะครับมากมายมานะครับ Google มีความแตกต่างจาก product อื่นๆอย่างไรบ้างแล้วก็มีความโดดเด่นอย่างไรอันดับแรกเลยคือ Google เขาจะให้ความสำคัญในเรื่องของ best in class security เขาจะให้ความสำคัญในเรื่องของ security ค่อนข้างมากถ้าสังเกตหลายๆท่านเข้าไปในการใช้งานของ Google เนี่ยเขาก็จะมีการ verify หรือมีการทำพวก cloud identity มากมายมีการทำพวก recovery ต่างๆถ้าเราลืมอีเมลเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะซีเรียสในเรื่องของ security เป็นหลักไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ data center แต่ละ region หรือ network ที่ได้เล็กข้อมูลผ่านกันหรือได้เล็กข้อมูลไปถึงกันอย่างเงี้ยครับถัดมาสิ่งที่ Google เขามีความแตกต่างจากPublic Cloud อื่นหรือ Local Cloud ก็คือเรื่องของ Simple Customer Friendly ก็คือง่ายๆว่าในมุมที่แบบ End User เข้ามาใช้สมมติว่าคนที่ใช้งานไม่เป็นเลยก็สามารถที่จะใช้งานได้ง่ายๆพอท่อเป็นอะไรที่แบบว่า Simple มากๆแบบเข้าไปปุ๊บเนี่ยไม่ต้องเรียนรู้อะไรเยอะแยะมากมายไม่ต้องมีปุ่มจำนวนมากนะครับก็สามารถที่จะคลิกเดียวก็ได้แล้วอะไรครับรวมถึงเรื่องของราคา Google ก็เข้ามาตอบโจทย์ในเรื่องของการทำราคาที่ตรงตามความต้องการของลูกค้าแต่ละบริษัทแล้วกันครับต้องพูดอย่างนี้ราคาค่อนข้างดีเพราะว่าก่อนหน้านี้จริงๆ Google ก็มีการเปิดให้ใช้งานในเรื่องของ Storage ที่ฟรีของลูกค้าที่เป็น Education อย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่ามีหลากหลายมหาวิทยาลัยหรือหลากหลายธุรกิจที่มีการขอทาง Google Support ในเรื่องของ Storage ก่อนหน้านี้ครับแล้วก็ถัดมาในเรื่องของตัว Fully Managed No Ops นะครับคำว่า Fully Managed คือต้องบอกก่อนว่าเทคโนโลยีต่างๆของ Google ที่มีการใช้งานในปัจจุบันนะครับเราจะเรียกว่าเป็นเทคโนโลยีที่เป็น Serverless ก็คือเหมือนมองง่ายๆเลยว่าถ้าเป็น on premise คือเหมือนเครื่องเซิร์ฟเวอร์เครื่องหนึ่งหรือ storage แต่ว่าเครื่องเหล่านี้จะไม่มีอยู่สุดท้ายจะไปอยู่บน cloud ของ Google ที่มีการ build เป็น product หรือ build เป็นพวก service ใหญ่ๆเพื่อให้ลูกค้า end user partner ต่างๆขึ้นมาใช้งานบน Google แล้วก็สามารถที่จะ scale หรือสามารถที่จะทำ service หรือ create new service หรือพวก innovation ใหม่ๆนี้ครับเพื่อเข้าไปตอบโจทย์กับธุรกิจนั้นๆได้และที่สำคัญถัดมาคือในเรื่องของ AI ก็คือพวก artificial intelligence หรือ machine learning ก็คือ ML ตัวเนี้ยต้องบอกก่อนว่าจะเป็น product ที่ Google ให้ความสำคัญมากๆแล้วก็ outstanding มากๆเพราะอะไรเพราะจริงในทุก service ของทาง Google ครับเขามีการฝัง tooling ตัวเนี้ยเพื่อให้สามารถที่จะเรียนรู้จากการใช้งานของ user แต่ละคนว่า user มีการใช้งานอย่างไรมีการฟีดแบ็กอย่างไรเอาไปตอบโจทย์ในเซอร์วิสตัวไหนและเอาไปบันเดิลกับโซลูชันไหนบ้างในการดีไซน์โซลูชันหรือในการทำขยายธุรกิจต่างๆของลูกค้าเองเนี่ยครับแล้วก็ถัดมานะครับจะเป็นในส่วนที่เป็นไฮบริดกับมัลติคลาวด์คำว่าไฮบริดกับมัลติคลาวด์สมมุติว่าณปัจจุบันเนี่ยลูกค้าบางรายอาจจะใช้ออนพรีมิสอยู่แต่ยังไม่ได้มีความมั่นใจอย่างเงี้ยครับ Google ก็จะเข้ามาตอบโจทย์ในมุมที่เป็นไฮบริดคลาวด์ว่าอาจจะมีการออฟเฟอร์หรือชักชวนให้ทางend user เนี่ยครับขึ้นมาลองใช้งาน Google Cloud ก่อนว่า performance ของ Google Cloud เวลาใช้งานถ้าเทียบกับ on premise เนี่ยมีความน่าสนใจอย่างไรแล้วก็ซัพพอร์ตในมุมของ performance ที่เป็นพวก VM on cloud storage on cloud หรือทำงานได้อย่างไรบ้างทำงานได้เร็วกว่าลักษณะของon premise อย่างไรสามารถที่จะ scale up ได้เลยไหมเรียลไทม์ไหมอย่างเงี้ยครับหรือต้องมีการดูแลอะไรเพิ่มเติมเพราะฉะนั้นในลักษณะของ hybrid cloud ก็จะมีความตอบโจทย์ว่าถ้าลูกค้าหรือลูกค้าที่ใช้งาน on premise อยู่แล้วต้องการขึ้นมา explore พวก cloud ต่างๆเนี่ย Google ก็จะเป็น public cloud line ที่ตอบโจทย์เช่นกันแล้วก็ถัดมาในกรณีที่ลูกค้ามีการใช้งาน cloud อย่างเช่นสมมุตินะครับpublic cloud line อื่นอยู่อยากจะใช้งาน Google ด้วยเนี่ย solution ที่เป็น multi cloud ก็ตอบโจทย์เช่นกันสมมุติว่าก่อนหน้านี้ลูกค้าจะเคยใช้ Microsoft Azure อยู่ลักษณะเหมือนเป็น VM on cloud storage on cloud แต่วันนึงบอกว่าโอเคฝั่ง Azure อาจจะมีปัญหานิดๆหน่อยๆอย่างเงี้ยครับหรือมีเขาเรียกว่ามี critical บางอย่างที่อยากจะมี
Public Cloud อีกค่ายหนึ่งเอาไว้ทำเรื่องของ Backup หรือพวก DR Site ต่างๆนะครับก็จะตอบโจทย์ในมุมของลักษณะที่เป็น Multi Cloud IP ครับเพราะฉะนั้นต้องบอกก่อนว่าอย่างฟีเจอร์ Service หรือ Product ของ Google เนี่ยค่อนข้างตอบโจทย์การใช้งานในปัจจุบันที่ช่วยในการลด workload ช่วยลดเวลาในการทำงานต่างๆได้ด้วยครับโอเคสำหรับถัดมานะครับก็จะให้เห็นภาพรวมๆว่าใน Google Cloud Platform Service เนี่ยเรามี product ที่หลากหลายชัดเจนแต่สังเกตว่า product แรกที่เรานำขึ้นมาคือจะเป็นเรื่องของ AI แล้วก็ Machine Learning เพราะจริงๆต้องบอกก่อนว่าลูกค้าหลายๆรายที่มาใช้ Google Cloud หลักๆเลยต้องการใช้ในมุมของ data ไม่ว่าจะเป็นพวก data analytics พวก bigquery พวก machine learning พวก AI พวกคลาวด์พับสับพวกคลาวด์พับสับก็คือแบบพวก PUB พวก SUB ครับก็จะเป็นลักษณะของการทำ analytics ก็คือเอา data ที่มีอยู่เนี่ยมา analyze ดูข้อมูลว่าณปัจจุบันเนี่ยสมมุติว่าบริษัทของลูกค้าเนี่ยครับมีการprovide service หรือ provide สินค้าเนี่ยให้กับลูกค้าหรือ end customer เนี่ยหลากหลายรายมากดังนั้นเนี่ยเราก็จะมาสามารถมีการนำข้อมูลเหล่านี้ครับมาทำการ query ดูว่าในแต่ละ quarter หรือในแต่ละไตรมาสหรือในแต่ละปีเนี่ย product หรือ service ไหนที่ลูกค้ามีการซื้อเยอะที่สุดหรือลูกค้ามีการซื้อน้อยที่สุดเพื่อนำข้อมูลเหล่านี้ครับมาขยายตลาดต่อไปอีกทีเพราะฉะนั้นต้องบอกก่อนว่าใน Google Cloud Platform หรือ Service เนี่ยตัว AI และ Machine Learning ก็จะเป็นตัวหนึ่งที่เข้ามาตอบโจทย์ในเรื่องของ Data ได้ดีถ้านอกจากตัว AI และ Machine Learning ที่เข้ามาตอบโจทย์ในเรื่องของ Data ครับเราก็ยังมีในส่วนที่เป็น Compute Engine ก็คือพวก VM on Cloud Storage on Cloud ที่เป็น Basic Infrastructure เลยนะครับรวมถึงเรื่องของ Storage on Cloud แล้วก็เรื่องของพวกsecurity migration ต่างๆรวมถึงเรื่องของ operation แล้วก็ database ต้องบอกก่อนว่าใน Google Cloud Platform Service ตรงนี้ครับจะตอบโจทย์ทุกๆมุมเลยไม่ว่าจะเป็นมุมที่เป็น VM พวก virtual machine ต่างๆมุมที่เป็น storage ที่แบบเอาไว้เก็บข้อมูลมุมที่ทำ data เพราะฉะนั้นถ้ามีการใช้งานร่วมๆกันนะครับจะเป็น service ที่ค่อนข้างตอบโจทย์แล้วก็ compete ใน service เดียวครับโอเคถัดมานะครับก็หลังจากที่เรารู้กันไปแล้วนะครับว่าservice ของทาง Google มีอะไรตอบโจทย์อย่างไรแล้วก็ใช้งานอย่างไรบอสก็เลยอยากจะนำเสนอในมุมว่าถ้าสมมุติว่าณปัจจุบันเนี่ยโอเคลูกค้ามีความสนใจอยากจะรู้ว่าใน Cloud Platform หรือใน Cloud Platform Service หรือตัว GCP เนี่ยถ้าเราอยากจะรู้ในมุมของเรื่องของราคาเนี่ยเราสามารถดูได้ยังไงจริงๆครับมันก็จะเป็นลักษณะของ solution package เดี๋ยวจะมีทางคุณณัฐวุฒิเนี่ยครับเข้ามานำเสนอด้วยว่าลักษณะของการ design หรือ solution package เนี่ยหรือการเข้าไป create VM ต่างๆเป็นยังไงแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยบอสอยากจะให้เข้ามาลองเรียนรู้ว่าโอเคสมมุติว่าลูกค้ามีความสนใจใน product ของ Google แล้วแต่ว่ายังไม่รู้ว่าราคาประมาณเท่าไหร่จริงๆครับลูกค้าสามารถที่จะพิมพ์ไปที่ Google search ได้ว่า Google Cloud Pricing Calculatorซึ่งหน้าพอร์ทัลตรงนี้ครับจะเป็นหน้าพอร์ทัลที่เอาไว้คำนวณราคาต่างๆ estimate ราคาต่างๆซึ่งในพอร์ทัลที่เป็นตัว Google Cloud Pricing Calculator เนี่ยจะมีหลากหลายเซอร์วิสเลยให้ลูกค้าเข้าไปลอง estimate ราคาสมมุติบอกว่าสนใจ Google Cloud แต่ว่ามีบัดเจ็ตเท่านี้อยากรู้ว่าณปัจจุบันที่ data ที่ลูกค้ามีอยู่เนี่ยแล้ววันนึงถ้าลูกค้าเอา data ขึ้นไปบน cloud เนี่ยราคามันจะอยู่ประมาณเท่าไหร่เราสามารถ calculate ได้จากหน้าตรงนี้เลยครับซึ่งหลากหลายเซอร์วิสที่บอสบอกก็คือไม่ว่าจะเป็นพวก compute engine ก็สามารถที่จะเอามา estimate price ได้พวก app engine พวก data flow พวก cloud ที่เป็น cloud storage cloud ที่เป็นพวก networking หรือแม้กระทั่งพวก data analytics พวก bigquery ต่างๆก็สามารถที่จะเอามาทำการestimate price เพื่ออะไรบางทีคือเพื่อเอาไปตั้งบัดเจ็ตในปีถัดไปในการทำโปรเจกต์หรือเพื่อนำเสนอผู้บริหารว่าโอเค product ของ Google ตรงนี้มี estimate แล้ว estimate จาก data ที่ณปัจจุบันมีการใช้งานอยู่หรือ data ที่ growth อยู่ของบริษัทนั้นๆเพื่อที่จะไปนำเสนอทางผู้บริหารให้ตอบโจทย์กับการใช้งานหรือการลด workload ของการทำงานของทางฝั่ง IT ของบริษัทลงนะครับก็ตอบโจทย์เหมือนกันนะครับโอเคทีนี้ก็เดี๋ยวในส่วนถัดไปจะเป็นในส่วนที่เป็นตัว Google Cloud Solution Configuration ที่เดี๋ยวจะรบกวนทางคุณณัฐวุฒินะครับเทคนิคข้อของทาง Ingram Micro นะครับ
ข้ามานำเสนออีกทีครับก็ในต่อเนื่องจากคุณบอส นะครับก็ผมชื่อนัทวุฒิครับก็จะมาต่อเนื่องในส่วนของตัวโซลูชันเรื่องของแพ็กเกจนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยโซลูชันแพ็กเกจที่นิยมเนี่ยหรือว่าเป็นในส่วนของเบสิกการใช้งานเนี่ยเป็นรูปแบบไหนอย่างเช่นปัจจุบันเนี่ยเราจะบอร์เดอร์ไนท์แล้วว่าโดยปกติเราอาจจะใช้ในตัวส่วนของที่เราเกิดมาเช่นการใช้บนออนพรีมิสเราอาจจะรันบนรันบนวิชวลไลท์บนเซิร์ฟเวอร์ของเราอะไรอย่างนี้ครับเราอาจจะเปลี่ยนเรื่องของการดีไซน์ใหม่แล้วว่าเราจะบอร์เดอร์ไนท์ในเรื่องของตัว VM เนี่ยขึ้นมาอยู่บนคลาวด์ได้ยังไงอย่างเช่นตัวอย่างเช่นทำรูปภาพนะครับเราว่าทำได้แค่ไหนเราจะบอร์เดอร์ไนท์ว่า VM แต่ละตัวเนี่ยเราจะถูกเอามาใช้มาสร้างอยู่บนตัว Google Cloudแพลตฟอร์มอย่างในส่วนของโมดูลของ Compute Engine ก็จะเห็นว่าแต่ละ Engine นะครับเราจะมีเลือกกัน3 ตัวแล้วก็3ตัว Region นั่นแปลว่าเราสามารถแบ่ง Workload กันได้ตาม Region ตาม Application อย่างตามภาพนี้คือเป็นเรื่องของ Web Service ใช่ไหมครับโดยปกติแล้วเนี่ยบางบริษัทหรือว่าบาง Company เนี่ยเขาจะใช้ในเรื่องของแบ่ง Workload ไปตาม Region ต่างๆเพื่อให้แต่ละลูกค้าหรือว่าคนที่เขาใช้งานเรื่องของข้อมูลหรือว่าเข้าแอสเซทด้วยแอปพลิเคชันเนี่ยจะสามารถทำสเกลต่างๆแต่ละพื้นที่ได้คือแต่ละพื้นที่เนี่ยแน่นอนว่าเวิร์กโหลดไม่เท่ากันเรื่องของแบนด์วิดต์ไม่เท่ากันแต่ว่าเราสามารถดีไซน์ในรูปแบบนี้ได้ว่าบางเซอร์วิสอาจจะใช้อยู่บนฝั่งอเมริกาฝั่งเอเชียหรือฝั่งยุโรปโดย3รีเจียนประโยชน์ของส่วนนี้คือได้ประโยชน์ได้เบนฟิตส่วนไหนเรื่องของสเกลเลอร์ก่อนว่าแน่นอนว่าการันตีว่าจะเห็นว่ามีตัวเขียนว่าออโต้สเกลเนี่ยนั่นแปลว่าในแต่ละดิจิเนี่ยจะสามารถทำหน้าที่สเกลตัวเองตามเรื่องของเวิร์กโหลดหรือแบนด์วิดต์ต่างๆแน่นอนว่าแต่ละตัวพอเรื่องของ CPU peak หรือว่า memory peak หรือว่าเรื่องของ storage แน่นอนว่ามันอันลิมิตนั่นแปลว่ากรณี production เนี่ยไม่มีการ downtime เกิดขึ้นนะก็จะเพิ่มในเรื่องของ SLA แต่ละ application ด้วยส่วนที่2คือจะเห็นว่าจากที่น้องบอสได้พูดถึงเรื่องของเวิร์กโหลดทั่วโลกนะครับคือในส่วนของ Google Cloud เนี่ยจะทำหน้าที่ในเรื่องของ network เป็นแบบ local network จะเห็นว่าแต่ละประเทศแต่ละทวีปต่างๆพวกนี้ครับจะมีเชื่อมมีลิงก์หรือ interconnect เชื่อมต่อกันโดยปกติแล้วเราจะเวลาเราสร้างแต่ละพื้นที่เนี่ยอันนี้ที่ความพิเศษหน่อยว่า Google Cloud เนี่ยจะใช้เป็นแบบรูปแบบของ local network นั่นแปลว่าเหมือนเสมือนว่าอยู่ภายใต้องค์กรเดียวกันภายใต้บริษัทเดียวกันโดยที่เราใช้ต่าง region หรือต่างทวีปกันก็จะมีเรื่องของลดเรื่องของเรื่องของแบนด์วิดท์ทำให้มันสามารถแทนทำงานได้ไวขึ้นแอสเซทได้ไวขึ้นอย่างตามรูปนี้ครับยูเซอร์หรือว่าClient เนี่ยต่างๆเนี่ยแอสเซทเข้ามาก็จะมีตัว Cloud Load Balancing ให้อันนี้คือเป็นเซอร์วิสหนึ่งที่สามารถแบ่งเวิร์กโหลดแล้วก็กระจายเวิร์กโหลดไปที่ตามที่ต่างๆได้ก็ใช้ตัวตัว Cloud Load Balancing นะครับแล้วก็เราอาจจะมีเรื่องของ Testing ในการ Instance กันก่อนที่จะเข้าไปสู่ในกรณีว่ามีอันการเสร็จกันเพื่อเทสก่อนว่าตัวการแอสเซทครั้งนี้มีเรื่องของดาวน์ไทม์เกิดขึ้นไหมหรือว่าแบนด์วิดต์มีปัญหาไหมเนี่ยครับเพื่อแบกโหลดกันก็เห็นว่าสามารถทำงานด้วยแบบนี้แล้วก็ด้วยราคาเนี่ยเห็นว่าจากบอมเนี่ยราคาจะไม่สูงมากในส่วนของตัว1โซลูชันก็อาจจะมีเพิ่มในเรื่องของปกติแล้วพับบิคคลาวด์ทั่วไปครับจะคิดแค่ data ขาออกจากตัวพับบิคคลาวด์เท่านั้นก็จะเห็นว่าจะมีภายในนิดหน่อยเช่นเรื่องของระหว่างรีเจนกันเนี่ยมีการแอสเซทกันก็จะเป็น VM to VM กันก็จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนิดนึงแล้วก็เรื่องของเซอร์วิสเนี่ยครับแล้วก็จะใช้ในเรื่องของการทำเว็บเซอร์วิสทั้งหมด3เวิร์กโหลดกันนี่ครับอันนี้คือตัวอย่างของโซลูชันนีเทคคืออันนี้จะเป็นแบบเรื่องของ Infra as a Service อย่างง่ายแล้วก็เราสามารถไมเกรตเรื่องของตัว VM ที่เรามีอยู่แล้วก็มาใช้เป็นบน Google Cloud ได้ครับผมอย่าง Google Cloud เนี่ยก็จะมีเซอร์วิสที่เรียกว่า Migration Serviceครับผมตัว tool ตัวนี้สามารถ migrate ตัว VM ขึ้นมาบน Google Cloud ได้ก็เป็นภาพรวมๆที่ให้เข้าใจง่ายแล้วก็เดี๋ยวถัดไปนะครับผมจะไหนๆก็เป็นเรื่องของสไลด์มาเบื้องต้นแล้วเป็นโซลูชันแพ็คเกจแล้วเพื่อให้ look and feel ในการเข้าถึงแล้วก็ให้เข้าใจในส่วนของตัว Google Cloud Console ว่าหน้าตาที่เราคุยกันมาเนี่ยว่าในส่วนของที่บอกว่าใช้งานง่ายเนี่ยรูปแบบไหนหน้าตาแบบไหนเป็น UI แบบไหนครับผมเดี๋ยวขออนุญาตแชร์สไลด์นะครับแชร์สกรีนก็เราจะเข้ามาในส่วนของตัวเดโมเป็นช็อตเดโมสั้นๆว่าเพื่อให้เห็นภาพมากขึ้นอันนี้จะเป็นหน้าตาของ Google Cloud Platform เขาจะเป็นแบบสไตล์มินิมอลครับขาวๆแล้วก็มีเมนูต่างๆมากมายก็คืออย่างเช่นถ้าเราอยากดูว่าปกติเราล็อกอินเข้ามาเนาะเรามีสวิตต่างๆแล้วเราจะดูว่าเรามีสวิตอะไรที่เราใช้ได้บ้าง
ถ้าเรามองว่าสวิตของ Google มันเยอะมากเราลองดูฝั่งของตัว View Product ครับเขาจะแบ่งเป็นกลุ่มของ Product ให้เราเห็นภาพได้ง่ายขึ้นว่าโอเคถ้าเราไปใช้ในคอมพิวเรื่องของ Infra เนี่ยเราใช้อะไรบ้างเราใช้เป็นเรื่องของ VMware Engine เรามี provide Google มี provide ตัว console ที่เป็น QI ของ VMware เป็น VMware Engine ให้โดยเฉพาะอันนี้พิเศษหน่อยแล้วก็มีเรื่องของเราอยากจะ modernize จาก VM และจาก Infra แล้วมาเป็น Kubernetes Engine ก็ได้แล้วก็เลือกตัว container ทั้ง service ตรงนี้แล้วก็ถ้าเอาแบบยังไม่อยากไปแบบ Kubernetes จะต้องหา knowledge ค่อนข้างเยอะเราลองมาเป็นที่เป็น compute engine ก่อนก็ได้อย่างเงี้ยเป็นสเต็ปไปผมก็จะแบ่งตามกลุ่มของตัว product ครับว่าเราจะใช้เซอร์วิสไหนครับเนี่ยมีจะแบ่งเป็นกลุ่มๆให้ถ้าเป็นกลุ่มของ Big Data เราจะใช้เซอร์วิสไหนก็ตามอย่างวันนี้ผมจะเดโมตัว BigQuery ให้ดูตัวนี้ครับ BigQuery Data Warehouse ให้ก็มีตัวลูกเกอร์การทำ Data Virtualize Data Fusion ของการทำ Data Pipeline พวกนี้ก็ถ้าเกิดใครในที่นี้ในพาร์ทเนอร์ลิสต์ครับจะเป็นในลูกค้าเองไหนที่ถนัดในเรื่องของ Big Data ก็มาดูในกลุ่มของ Big Data ตรงนี้ได้เรื่องเน็ตเวิร์กเราสามารถดีไซน์เน็ตเวิร์กได้เรื่องของเน็ตเวิร์กไฟวอลเน็ตเวิร์กซีเคียวริตี้เรื่องของตัว virtual private network ครับผมสามารถมาคอนฟิกตรงนี้ได้serverเลสมีอะไรบ้างมีพวก API มีตัว AI ในการที่จะconnectivity ในเรื่องของการแก้ source code หรือว่า match source code กันแปลง source code กันต่างๆพวกนี้ก็สามารถใช้ได้แล้วก็มี database ครับตัวนี้มีให้ครอบคลุมทุกเรียกว่าครอบคลุมใน worldwide เลยว่าเราสามารถ support เรื่องของไม่ว่าจะเป็น SQL database กลุ่มของที่เป็น unstructured data ก็ได้กลุ่มในของที่เป็นกลุ่มของ structured data รองรับได้หมดครับผมแล้วก็เป็น semi structured data ก็ได้พวกแบบjson file node.js อะไรพวกนี้สามารถ support ได้เช่นเดียวกันเรื่องของ log เรื่องของ entity โอเคก็ประมาณนี้ในส่วนของตัว work tool ในเรื่องของตัว product ต่างๆเดี๋ยววันนี้ผมจะเดโมง่ายๆก่อนเราจะไปดูในเรื่องของการ create VM กันว่าเราจะใช้โปรเจกต์เรา create VM หรือว่าจะสร้าง virtual machine เราใช้ยังไงครับเราต้องไปหา image มาถูกไหมครับหา image แล้วเตรียมเข้าไป access remote บน server แล้วก็ design มาหรือกรณีว่าถ้าเราบอกว่ายังไม่มีเครื่องเลยเราทำไงเราต้องซื้อเครื่องซื้ออะไรมา hardware ถูกไหมครับก็อย่างตัวนี้เราจะเห็นว่าเราจะสามารถสร้าง VM อยู่ที่นั่นได้เราสามารถเลือก location ได้ว่าจะเอา location ไหนอย่างเช่นถ้าเป็นประเทศไทยเนี่ยก็ใกล้ๆจะเป็นสิงคโปร์กับจาการ์ตานี่ครับเลือกสามารถเลือกเดเซนได้จะมีครับบอกว่าอยู่ที่ไหนยังไงก็เราเลือกสิงคโปร์นะแต่ว่าในอนาคตจะมีมาตั้งในประเทศไทยนะครับแต่ว่ายังไม่ออฟฟิเชียลดีก็รอดูในอนาคตต่อไปครับผมซีรีส์จะเห็นว่ามีหลายซีรีส์ก็จะบอกครับว่าแต่ละซีรีส์เนี่ยใช้เหมาะสำหรับอะไรปกติแล้วเขาก็จะเรียกคอมเมนต์มาดีฟอร์มมาที่ E2 นะครับเพื่อเป็นเหมือนสแตนดาร์ดทั่วไปไม่ได้แบบแรงเกินไปไม่ได้แพงเกินไปครับผมแล้วว่าถ้าเราอยากได้กลุ่มของที่เป็นเรื่องของ CPU ต่างๆเช่น AMD ตัวเฉพาะพวกนี้ครับ AMD ตัว Intel Skylake พวกนี้ครับก็สามารถเลือก CPU ได้ปกติเราก็เลือกตรงนี้ครับก็เป็นเบสที่แบบไม่ได้บอกว่าเป็นแพลตฟอร์มไหนเราเลือกเป็นแบบราคาถูกหน่อยแล้วก็เรื่องของตัวซีรีส์ครับเราสามารถเลือกซีรีส์ได้ว่าเราจะเอาเหมาะมาใช้กับงานแบบไหนอย่างเช่นเรื่องของ High Memory มั้ยเรื่องของ CPU มั้ยที่เป็นตัวเน้นไปทาง CPU โดยเฉพาะแล้วก็คือสแตนดาร์ดที่เป็นโปรดักชันทั่วไปเป็นเบสสแตนดาร์ดนะครับเราปกติแล้วก็โอเคประมาณเอาพัก E2 ก็พออันนี้ครับนี่แล้วก็เรื่องของตัว VM เห็นว่าเราไอตัว OS ก่อนปกติเราจะ default แบบเป็น Debian มาให้เป็น Linux ก็คือเรื่อง Google เขาแนะนำเป็นใช้ Linux เนาะแต่ว่าใน Google เองเนี่ยไม่ได้มีแค่ Linux อย่างเดียวก็จะมีส่วนของมี Red Hat มี SUSE มี Windows Server ที่เป็นของ Microsoftเช่นเดียวกันมีหมดเลยครับผมแล้วก็สามารถใช้เป็น Windows Server ได้นี่ครับก็จะ allow เรื่องของHTTP Traffic ไหมเรา allow หมดเลยอันนี้ครับวิธีการ config แบบไวๆแล้วก็เขียนเลยครับก็จะ verify เช็คนิดหน่อยเห็นไหมจะมี security ขั้นตอนต่างๆตรงนี้ขออนุญาตขอเทียนนะครับตัวนี้จะเป็นเครดิตฟรีครับผมใช้ตัวฟรีตัวไฮโอได้หมื่นจะต้องหมื่นประมาณ15,000ครับต่อได้ใช้ได้3เดือนเราจะเขียนตรงนี้
กรณีถ้าเป็น Windows Server เนี่ยหรือเป็น Windows Edge ก็จะมีตัว RDP ในการที่จะเข้าถึง connect ตัว VM ได้แล้วก็จะรีโมทครับเนี่ยตัวนี้เราผมเปิดไปแล้วแล้วก็จะรีโมทไฟล์ตัวระหว่างรอเห็นไหมแป๊บใช้เวลาแป๊บเดียวครับในการ create แล้วก็รีโมทตัวที่ผมแต่งเข้าอะไรต้องอันนี้เป็นนะครับว่าเราใช้เวลาไม่ถึงผมว่าไม่ถึง10วินะในการสร้าง1 VM เข้ามาใช้งานก็เราจะสามารถสั่งสต็อปสั่งรีเซ็ตได้ปกติครับผมสามารถแบ่ง permission ได้คราวนี้บอกว่าถ้าเรามีหลายๆ VM ล่ะเราทำยังไงจริงๆแล้วปกติเนี่ย Google เองไม่ว่าเราจะเรียนหรือคลาสเข้าคลาสไหนก็ตามครับปกติเขาจะไม่ค่อยใช้ตัว GUI เท่าไหร่ถ้าแบบ advanced ขึ้นมาหน่อยครับเราอยากใช้เป็นตัว Cloud Shell ของ Google เองเห็นว่าตาม GitHub หรือตาม Lab ต่างๆพวกนี้เขาจะไม่ค่อยคือก็มีบ้างครับในการที่ create แบบ GUI แต่บอกว่าโอ้เราอยาก create เยอะๆเราอยาก create ไวกว่านี้ลองดูเป็นตัว Cloud Shell ครับตัวนี้เขาจะมี Cloud Shell ให้บริการตัวนี้จะเป็นเหมือนcommand ในการทำเรื่องของ script ต่างๆพวกนี้ครับผมจริงๆอย่างผมลอง script แค่การใช้ตัว V การ create VM สักตัวนึงนะครับตรงนี้ก็จะเป็น script ตัวนี้ครับ instance create แล้วก็ตั้งชื่อผมตั้งเปลี่ยนชื่อก่อนมาซ้ำเป็น3นะโอเคก็เลือกใช้ standard พวกนี้เนี่ยเราก็จะ config ไว้แล้วจะ set ไว้แล้วว่าPC ใช่ไหมแล้วว่าเราจะใช้อยู่ที่ไหนแล้วก็เลือกที่เป็น region zone ไหนอะไรอย่างนี้ครับนี่เราลองเขียนดูครับอาจจะมี authent ออกไปแล้วก็รอสักครู่ครับเดี๋ยว VM มันจะเขียนให้เราเห็นไหมครับเขียนอ่ะก็จะได้ IP มาได้เรื่องของตัว network ตัว IP ของตัว VM ตัวนี้เรารีเฟรชดูครับแป๊บเดียวนะครับอันนี้คือการ create แบบตัวคล้ายๆ Cloud Shell ก็ถ้าเรามีเรียกอะไรเราจะสามารถ create version ตัวนี้ว่าถ้าเรามีแบบเป็นฟาร์มเลยเราอยากใช้หลายๆตัวอย่างตัวนี้จะเป็น Linux ที่เป็น Linux based ก็จะใช้เป็นเหมือนตัวฟรีตัว license ครับถ้าเป็น Windows Server เนี่ยเขาจะ input มาให้เราแหละเรื่องของราคา license ก็คิดตามรายเดือนเลยครับผมก็จะเรียบร้อยแล้วครับในการ create เรื่องของ VM เห็นไหมครับเพราะว่าแป๊บเดียวใช้งานได้แล้วก็เข้าไปตัว shell ตัว SQL shell ได้เลยแล้ว asset ตัวที่ VM ที่เป็น based on Linux ก็จะได้ network IP เรื่อง internal IP ต่างๆพวกนี้ก็มีมาให้ครบครับผมส่วนเรื่องของ disk ต่างๆเราสามารถไป add tab disk เพิ่มเติมได้ในส่วนของแต่ละ VM ครับผมอันนี้คือแบบวิธีการเราจะ create แบบง่ายๆคราวนี้มีอีกโซลูชันนึงที่เป็นเรียกว่าในกลุ่มของ data ครับเขาเรียกว่าเป็นอันดับต้นๆแล้วกันผมว่าไม่เรียกอันดับหนึ่งก็ได้อันดับต้นๆว่าเรา recommend ไปใช้ตัวเรื่องของ data warehouse data warehouse อยู่ตรงไหนครับ data warehouse คือเรา ingest data เข้ามาแล้วมาเก็บพักอยู่ในตัว data warehouse เพื่อเอาไปใช้หรือว่าเอาไปทำ virtualize ต่อครับผมในของ suite ของ Google เนี่ยจะเรียกว่า bigquery ก็แล้วแต่ภาษาจีนบางทีเรียกQuery ประมาณนี้ BigQuery ประมาณนี้แต่ว่าปกติเราภาษาไทยเรียก BigQuery ง่ายๆก็จะเป็นตัวแพลตฟอร์มที่เป็น serverless เราจะใช้เรียกว่ารองรับ data ขนาดมหาศาลอย่างเช่นระดับ terabyte เลยครับผมปกติเราก็จะเอา source data มาจากไหนก็ได้ครับตัวอาจจะเป็นตัว Google Cloud Storage ที่สร้างเป็น bucket ขึ้นมาก็ได้ Google Drive ก็ได้ local file ก็ได้เราจะอัปโหลดมาแต่ว่าในที่นี้ในบริการ Google เนี่ยเขามี dataปกติเราจะถ้าเราอยากได้ Big Data สักตัวเนี่ยเราต้องไปทำเซอร์เวย์ทำไปเก็บข้อมูลต่างๆพวกนี้ถูกไหมครับแต่ว่าถ้าในปัจจุบันเนี่ยบาง Data เนี่ยเขามีมาบริการให้ฟรีอย่างเช่นในไทยก็มีบาง Service นะครับที่เขาให้บริการ Big Data ฟรีแต่ของ Google เองเนี่ยมีให้บริการฟรีอย่างเช่นลองเสิร์ชดูนะเป็น Dataset ฟรีครับตัวเรื่องของพอแบบถ้าเป็นตอนนี้ก็ยังเป็นเรื่องโควิดเนาะเดี๋ยวผมเอาเป็นโควิดdataset มันจะมี data ที่เขาเตรียมมาให้เราครับเพื่อเอาไปใช้งานต่อได้เนี่ยครับพวกนี้ครับผมลองดูเราสามารถเอา data พวกนี้เอามาใช้ใน BigQuery ได้
คนละตัวเป็นตัวบริการให้สามารถเป็นข้อมูลที่เขาเหมือนเขาแจกให้เราครับเอาไปใช้งานต่อได้เพื่ออยากเอาไปทำข้อมูลต่างๆตรงนี้แต่ว่าถ้าเป็นข้อมูลของเราเองเราก็ต้องไปเก็บเรื่องของข้อมูลตัวเองเพิ่มเติมนี่ครับมันก็จะอินพุตมาให้เราในส่วนของข้อมูลต่างๆนี่ครับก็จะมีอยู่ข้างแล้วนี่ไปไวนะโอเคเห็นไหมครับว่าจะมีเรื่องของข้อมูลโควิดต่างๆพวกนี้มาให้เราแล้วคราวนี้เรามี data แล้วเห็นว่าเราไม่ต้องไปเก็บข้อมูลแล้วเรามี data ในเรื่องของเกี่ยวกับโควิดหรือว่าในเรื่องของสถิติการตายสถิติการรักษาอะไรต่างๆพวกนี้เรามี data โครงสร้างตรงนี้แหละเราสามารถเอา Mercury เนี่ยเอามา virtualize ต่อได้เดี๋ยวผมทำให้ดูครับแบบง่ายๆที่เราอยู่นี้ผมลองเอาสักข้อมูลหนึ่งปกติแล้วถ้าใครเราต้องมานั่งเขียน Query ข้อมูลถูกไหมครับว่าselect ต่างๆพวกนี้ถูกไหมครับเป็นภาษา SQL แต่ของตัว Mercury เองเนี่ยมันจะออโต้คลิปมาให้เราผมแค่เราเอาชุดข้อมูลหนึ่งนะเอาเป็นข้อมูลของอินเดียโควิดเราคลิกกับคลิกแถบปุ๊บมันจะมีเป็นdata มาให้เราชุดหนึ่งมันก็จะมีรูปแบบว่า data รูปนี้เป็นประเภทไหนเช่น date time string ต่างๆหรือว่าเป็นตัวเลขที่เป็น integer อันนี้อาจจะทีนี้ข้อนิดหนึ่งครับทีนี้เราอยากดูข้อมูลส่วนไหนครับเราลองดูเอาสักว่าหมดเลยก็ได้คราวนี้ปกติแล้วเราต้องไปนั่ง query select last date form queue name ถูกไหมครับผมเลือกเป็น query เลย new tab มันก็จะสคริปต์มาให้ครับว่าเราจะข้อมูลกี่ชุดลิมิตเท่าไหร่ผมก็เคยว่าข้อมูลเราเอาแค่ 1,000 ชุดแล้วก็มันยังเออร์เลอร์อยู่เนาะเราเป็นแบบ select เรา select หมดเลยแล้วกันอีกสิ่งแทนแล้วลองรันดูครับฉันจะผมเปลี่ยนข้อมูลดีกว่าอันนี้จำไม่ได้นู่นนะครับเราเปลี่ยนชุดตัวเอาเป็น USA ข้อมูลนะคุณนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเมื่อกี้มีคำถามนะครับเราใช้ VM สามารถ transfer ข้อมูลเอาได้หรือไม่คำถามนะครับในส่วนของ data เราต้องสร้าง VM ขึ้นมาด้วยไหมครับที่ใช้สำหรับ control data เดี๋ยวนะครับผมพยายามทำความเข้าใจคำถามนี้นิดนึง หมายถึงว่าจริงๆเรา control ข้อมูลผ่านพวกระบบปฏิบัติการถูกไหมครับการกำหนด policy ต่างๆถ้าคำว่า dataเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าหมายถึงdata พวกซอสต่างๆ blob storage อะไรพวกนี้มั้งใช่ไหมครับเราต้องสร้าง VM ขึ้นมาใหม่จริงๆอย่างของการเลือกบน Google เนี่ยจะมีตัว cloud storage ให้ Google cloud storage
ให้บริการอยู่ครับแล้วเราก็ไปเช่าพื้นที่แล้วก็ใช่ครับสามารถเก็บข้อมูลได้เลยใช่ครับใช่ในตัวบริหารจัดการให้ผ่านหน้าเว็บของ Google นะครับครับผมถ้าต่อเลยก็คิดตามพื้นที่ครับจะปกติเราจะ estimate ก่อนเหมือนที่ต้องบอสว่าเราสามารถ calculate ก่อนได้แต่ว่าปกติแล้วก็ข้อมูลมันจะโตตาม data ของเราครับว่าเราใช้เท่าไหร่เก็บเท่าไหร่ครับผมจะฟรีมันจะมีเรื่องของ data transfer นะครับเวลาเรา access data ถ้าฟรีมันจะเป็นผมจะไม่ผิดน่าจะ1เทมั้ง1เทแรกครับไม่เสียเงินในการ transfer ออกโอเคได้ครับไม่น่าจะตอบคำถามคุณสระหรือเปล่านะครับถ้าไม่ตรงยังไงรบกวนสอบถามพิมพ์สอบถามเพิ่มเติมมาได้นะครับในกรณีนี้เราใช้ ESX ที่เป็น VM เป็น Windows อยู่ก็จริงๆก็สามารถใช้ tool migration นะครับ convert จาก physical server ไม่ว่าจะเป็น Windows Linux นะครับสามารถที่จะขึ้นคลาวด์ได้เลยนะครับครับผมมันจะมี tool ชื่อผมก็ให้ดูมี tool ชื่อได้ครับเดี๋ยวเราต่อที่เนื้อหาก็ได้ครับเข้าใจว่าเราคิวรี่ได้แล้วเจอตารางแล้วใช่ไหมฮะก็ไม่เป็นปัญหาโอเคก็อันนี้เป็นข้อมูลผมสมมติว่าอันนี้เป็นข้อมูลในฝั่งของอิตาลีนะนี่ครับเป็นข้อมูลเกี่ยวกับโควิดแล้วก็หลังมันก็จะได้ตัวข้อมูลออกมาว่ารีซอสมามีข้อมูลอะไรบ้างประมาณนี่ครับ 1,000 พอแค่ 1,000 พอนะข้อมูลชุดนี้จะมีประมาณ 3,000 นะเราสามารถขยายได้ก็เอาไปทั้งหมื่นเนี่ยใช้เวลาประมาณ4วิครับในการที่จะดึงข้อมูลออกมาขนาดใหญ่วิดีโอต้าก็มีประมาณอ้อหมื่นมีถึงหมื่นครับมีถึงหมื่นเลยลองเพิ่มหน่อยอันนี้ความที่เราใช้เซิร์ฟเวอร์เลทครับมันจะใช้ประมวลผลไม่นานนะครับมีละ25,000โอเคผมว่าน่าจะสุดแล้วคราวนี้เราจะเอาปกติเราข้อมูลอย่างเงี้ยถ้าเราไปให้ยูสเซอร์ดูผมว่าเขาก็คงโอ้โหต้องมานั่งฟิลต้องมาดูจ็อบดูอะไรต่างๆพวกนี้มันดูยากจะเห็นว่า BigQuery ครับมันจะอินดิเกตกับ Looker Studio Looker Studio เนี่ยคือจะเป็นตัวเรื่องของการทำ Data Virtualize เอาเป็นแบบรูปแบบกราฟเป็นรูปแบบแผนทูลต่างๆพวกนี้มีบริการให้บริการอยู่ครับผมก็เราสามารถ export ไปที่ใน Looker Studio ได้เลยครับผมมันก็จะ convert data ที่เราQuery ออกมาเนี่ยครับทำเป็นข้อมูลออกมาเนี่ยให้ออกมาเป็นดูภาพได้ง่ายขึ้นครับผมมาสักครู่ข้อมูลนี่ครับก็จะมีเห็นไหมว่าส่วนอันนี้เป็นข้อมูลของโควิดเมื่อปีที่แล้วน่าจะเป็นปีแล้วครับผมก็จะดูว่าแต่ละที่เนี่ยมี hospitalize น่าจะเป็นผู้ป่วยที่อยู่ในโรงพยาบาลมีกี่คนอย่างเงี้ยครับในแต่ละในปีที่แล้วครับผมก็จะมีชุดข้อมูลครับว่าแต่ละข้อมูลมีรูปแบบประเภทไหนเป็นแบบเรื่องของเรคคอร์ดเรื่องของรูปแบบข้อมูลการตายวันที่ต่างๆพวกนี้แล้วก็คันทรีคันทรีน่าจะเป็นอิตาลีอย่างเดียวผมรอคันทรีดูนะครับเราสามารถเพิ่มหน้าตาเรื่องของวัชชัวร์ไลน์ได้เช่นผมอยากได้เป็นประเทศเนาะเผื่อเราจะทำรายงานนะครับตอนนี้ข้อมูลมันไม่ถูกต้องเราก็สามารถลากข้อมูลมาเนี่ยไปอยู่บนช่องที่มันถูกต้องได้เป็นรูปแบบพื้นที่เห็นไหมครับอันนี้คือเป็นอิตาลีเราก็เปลี่ยนชื่อได้ว่าข้อมูลโควิด19นี่คือแล้วก็อยากทำรายงานทำรีพอร์ตแล้วนี้ก็ถ้าเราไม่มีความรู้ผมว่าเราก็ทำได้นะผมอย่างผมเองก็ไม่ได้แบบขนาดในเรื่องของ Data เพื่ออะไรนะก็เราเพิ่มได้ครับอย่างเช่นอยากดูเรื่องของอะไรดีอยากดูเรื่องของสถิติการตายก็ได้ครับลองดูครับว่าตายปีแล้วตายกี่คนลองเป็นข้อมูลดูปีที่แล้วตายโอ้เยอะอยู่แล้วเนี่ยไม่ใช่โอเคแล้วก็เรื่องของกราฟต่างๆพวกเราสามารถใส่กราฟได้สถิตินี่ครับเนี่ยก็จะดูว่าย้อนข้อมูลย้อนหลังได้ครับว่าแต่ละปีเป็นยังไงอย่างนี้ก็เป็นภาพแบบง่ายๆครับแล้วก็สามารถเปลี่ยนธีมได้ครับลองเปลี่ยนธีมแล้วก็ export ออกมาเป็นข้อมูลต่างๆพวกนี้ได้ครับตรงนี้จะแชร์ก็ได้ครับแชร์ไปที่ปลายทางก็ได้อย่างนี้ครับอันนี้คือวิธีการที่เราจะเอาข้อมูลอย่างง่ายๆครับแล้วก็ถ้าเรามีข้อมูลอยู่แล้วเราก็ไป import ใส่ BigQuery แล้วก็ออกมาเป็น
ลูกเกอร์แบบนี้ครับภาพสวยงามอย่างนี้นี่ครับวิธีการที่เราจะข้อมูลจริงๆเขาควรจะทำให้สวยนะมีอาจจะมีบางท่านอาจจะทำสวยกว่าผมที่นี้แล้วผมก็ประมาณนี้ในส่วนของการทำเรื่องของ Data ง่ายๆ Big Query ขึ้นมาแล้วก็ทำเป็นชุดข้อมูลแล้วก็ Export มาเป็นส่วน Data Looker เพื่อให้เห็นภาพเป็นแบบ Virtual Line ครับผมก็มีคำถามเพิ่มเติมไหมครับในส่วนของเรื่องของ Big Query หรือ Big Data วิธีการคิดเงินมาคิดเป็น by query ครับตัวของ Big Query ตัวนี้ในแต่ละครั้งที่ผมเจนหรือว่ารันในข้อมูลแต่ละครั้งเนี่ยมันจะคิดกันแต่ละครั้งครับผมจะฟรีกับตัวเลขไม่ได้จะมีฟรีให้เบื้องต้นอยู่ครับผมคือคุณสอนละเนาะถามว่าถ้าเขามีถ้าลูกค้ามี DB เป็น SQL อะครับเราสามารถที่จะเช่าคลาวด์ในลักษณะที่เป็นแพลตฟอร์มดัตเตอร์เบสเลยเอาแค่ data SQL ขึ้นไปวางอย่างเดียวได้เลยไหมครับเป็นคำถามที่ดีครับได้ครับตัวนี้เป็นที่นิยมเลยครับถ้าในรูปนี้จะมีคำว่าคลาวด์ SQL ครับCloud SQL จะมีหลายตัวด้วยกันเช่น MySQL แล้วก็ส่วนของตัว SQL ที่เป็น Microsoft ก็ได้เช่นเดียวกันครับนี่ครับครับก็เราไม่จำเป็นต้องติดตั้ง Windows เลยไม่ต้องลงแอปเลยนะครับเอาแค่ข้อมูลขึ้นไปอย่างเดียวเลยนะครับใช่ครับตัวนี้เป็นเป็นเรียกอะไรเป็นเหมือนแพลตฟอร์มครับมาให้เราครับผมได้ครับผมถามเผื่อลูกค้านิดนึงนะถ้าลูกค้าจะทำแบ็กอัพอะครับมีทูตัวไหนหรือเครื่องมืออะไรในคลาวด์ให้เราได้ใช้งานบ้างครับแบ็กอัพใช่ไหมครับจริงๆด้วยตัวของ Google เองก็มีสตอเรจในการเก็บแบ็กอัพให้รองรับหลายๆ third party ในการที่จะอินทิเกรตมาเก็บบนตัว Google Cloud Storage ครับผมพูดถึงทูแบ็กอัพเหรอจริงๆแล้ว Google จะไม่ค่อยอาจจะไม่ทำอะไรเพิ่มอ่ะเราพอเราเช่าตัว Cloud SQL ใช่ไหมครับimport ข้อมูลขึ้นมาเรียบร้อยรันใช้งานถ้าเราต้องการสำรองข้อมูลตัว Google เองมี service ตรงนี้ให้เราได้ใช้งานเลยไหมครับโดยที่ไม่ต้องเซตอะไรเพิ่มอาจจะแค่ติ๊กเลือกเอาอะไรเงี้ยมีไหมฮะอ๋อจะมีเรื่องของการแบ่งโซนได้ครับเราจะเอาเก็บไปอยู่เป็น redundant zone ก็ได้ในส่วน Google Cloudเพื่อเพิ่ม SLA อย่างเช่นถ้าปกติเรา SLA อยู่ที่99.9เราอาจจะเพิ่มเรื่องของไปเก็บอยู่บนรีเจียนอื่นก็ได้ครับผมกระจายเบอร์โหลดกันไปอยู่เก็บที่อื่นครับผมแล้วก็จะได้เพิ่ม SLA เป็น 99.5 ก็ได้แบบนี้ครับในคอนเซ็ปต์ของก่อนการเก็บหลายๆพื้นที่เพื่อป้องกันในเรื่องของและเซว่าสิงคโปร์ดาวเนาะเราอาจจะไปใช้ที่จาการ์ตาแทนก็ได้ข้อมูลอยู่ตรงนั้นในเรื่องของสายแบ็คอัพครับผมไม่ว่าจะเป็น VM หรือว่าคอมพิวเตอร์อื่นพวกคอมพิวเตอร์ก็ได้ครับใช้ได้หมดครับมันจะเป็น DR เนาะนะครับแต่ว่าในมุมนี้หมายถึงว่าถ้าเราจะสำรองข้อมูลเก็บไว้ย้อนหลังไว้เมื่อวานอาทิตย์ที่แล้วอะไรเงี้ยครับเพื่อที่จะรีสโตร์กลับมาเมื่อแบบเกิด worst case ขึ้นมาอะไรประมาณนี้ครับงั้นหมายถึงว่าเราต้องเช่า storage แยกแล้วเราใช้ tool ในเรื่องการสำรองข้อมูลโยนไปเก็บเองหรือเปล่าครับใช่ครับในส่วนของถ้าเก็บ dataในการแบ็กอัพนะครับแบ็กอัพที่จะเก็บไปอยู่บนคลาวด์ครับเราจะเหมือนใช้ตัวติเราจะแนะนำเป็นทูครับในการแบ็กอัพแล้วมาเก็บบน Google Cloud Storage ครับผมโอเคได้ครับจริงๆตรงนี้ลูกค้าไม่ต้องกังวลนะครับถ้าลูกค้าต้องการทำแบ็กอัพเรปลิเคททำ DR จริงๆนะครับเดี๋ยวทีมงานของทาง Quick Serve เองเนี่ยเราก็เข้าใจในระบบงานส่วนนี้อยู่แล้วสามารถช่วย implement เพิ่มเติมได้นะครับCloud SQL เมื่อนำ DB ไปวางแล้วทาง Google คิดค่าใช้จ่ายอย่างไรครับคร่าวๆก็ได้ครับคิดค่าใช้จ่ายจะมีเรื่องของ storage ครับอย่างแรกเลยจะมี storage แล้วก็ถ้าเป็น SQL เนี่ยจะมีอาจจะมี OS ติดหน่อยในการใช้ของ Microsoft นะครับโอเคเรื่องของ type เรื่องของ size ต่างๆพวกนี้ครับนี่ครับนี่ให้ดูการคิดราคาจะมีแบ่งตามว่าเราจะใช้ตัวประเภทของ SQL ตัวไหนนะครับจะมี Postgres มี SQL Server แล้วก็มี MySQL ครับผมก็แต่ละตัวจะคิดราคาไม่เหมือนกันเรื่องของbackup size ก็ได้ครับจะมีครับเราสามารถเพิ่ม backup size แล้วก็เรื่องของสเปคต่างๆพวกนี้จะมีสเปคเรื่องของ instance มาให้ตัวนี้เป็นแบบแพลตฟอร์มนะครับแต่ว่าเราเลือกสามารถเลือก performance ได้ครับว่าเราจะ performance เท่าไหร่ในการรันในการคิวรี่ในการเก็บข้อมูลในการซิมูเลตข้อมูลนะครับเหมือนกันครับใช่ครับงั้นจริงๆราคา
ดีเพนขึ้นอยู่กับตัวรุ่นรุ่นฐานข้อมูลตัวทรัพยากร CPU RAM disk ต่างๆใช่ครับเพราะฉะนั้น data เท่ากัน performance อาจจะไม่เท่ากันใช่ครับไม่เท่ากันด้วย ครับนะครับโอเคจริงๆลูกค้าสามารถมาใช้ tool นะครับตัว cloud เขาเรียกว่าอะไรนะครับ cloud calculator ใช่ไหมฮะบนเว็บของ Google คำนวณได้เลยนะครับเรื่องค่าใช้จ่ายนะครับเราสามารถติ๊กเลือกได้เลยนะครับเรื่องสเปคที่เราต้องการนะครับโอเคเดี๋ยวผมถามเพิ่มเติมกันนะครับในส่วนของความเร็วในการรับส่งข้อมูลระหว่างโปรแกรมโปรดักชันเราคอนเน็กไปยัง Cloud SQL นะครับถ้าเทียบกับการคอนเน็กไปยัง SQL ที่อยู่ on premise เนี่ยนะครับแตกต่างกันเยอะไหมครับเยอะไหมจริงๆเป็นคำตอบที่ขึ้นอยู่กับเราคอนฟิกแล้วก็คัสตอมด้วยครับคืออย่างถ้าเป็นแบบSQL on premise เนี่ยอยู่ที่เน็ตเวิร์กเราอีกว่าเรามีเน็ตเวิร์กที่ดีแค่ไหนและการในการที่จะทำเรื่องของเกตเวย์ในเรื่องของโหลดบาลานซ์ต่างๆพวกนี้ครับแต่ส่วนของ Cloud SQL เนี่ยมันจะเน้นไปทาง Interconnect เลยเราจะ Connect ตรงไปที่ Google โดยตรง okay. ก็ไปที่แพลตฟอร์มโดยตรงไม่ต้องผ่านเรื่องของเน็ตเวิร์กต่างๆพวกนี้วุ่นวายครับผมต่อ Access อย่างเดียวจะแตกต่างกันจริงๆผมว่าอาจจะต้อง aware เรื่องของ connection ที่จะวิ่งออกไปด้วยเนาะเพราะว่าเราต้องพึ่งอินเทอร์เน็ตใช่ไหมครับใช่วิ่งออกไปที่ cloud เนาะข้อดีของการอยู่ภายในผมว่า network มันค่อนข้าง direct นิดนึง latency ก็ไม่ค่อยน่ากังวลแต่ว่าถ้าวิ่งขึ้นไปบน cloud นะผมว่าอาจจะต้องระวังเรื่องอินเทอร์เน็ต connection ด้วยนะครับหรือว่าจริงๆมันเป็นข้อ concern เล็กๆของผมเหมือนกันก็คือกรณีเหมือนเน็ตหลุดเน็ตดาวน์ไงฮะอาจจะต้องมี backup link ไว้นะครับไม่งั้นมันจะ query ไม่ได้เลยนะครับเพิ่มเติมนิดนึงคืออย่าง Google จะมีรองรับในเรื่องของ provider ที่คือบางที่ก็จะมี provider ในการprovider ของ Google เองก็มีเป็น interconnect bandwidth ให้เราใช้อันนี้ก็ได้หรือว่าจะไปใช้ provider ในเมืองไทยที่ให้บริการขายอินเตอร์ออกก็ได้เหมือนกันที่ตอนนี้มีที่นิยมก็จะเป็นแต่ Google จะไม่ค่อยเห็นนะแต่ส่วนใหญ่จะเป็น provider ที่ในไทยแลนด์นี่แหละให้บริการอยู่เดี๋ยวเราเข้าใจว่ายังเหลืออีกหัวข้อนึงใช่ไหมครับGoogle Education แล้วก็ Chrome ใช่ไหมฮะเดี๋ยวอาจจะขอ move ไปหัวข้อตัดไปโอเคครับก็อันนี้บีมขอแนะนำตัวนิดนึงนะครับนภดลจูตระกูลนะครับก็เป็น BDM ที่ดูในส่วนของตัว Google Cloud ที่เป็นในส่วนของ Software as a Service นะครับก็จะประกอบไปด้วย Google Workspace Google for Education แล้วก็ตัว Chrome Enterprise นะครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันที่ตัว Google Workspace ก่อนเลยเนาะโอเคอันนี้เป็นตารางเปรียบเทียบง่ายๆให้เห็นภาพนะครับว่าจริงๆแล้ว Google Workspace เนี่ยเขาคืออะไรกันแน่เนาะคือจริงๆแล้ว Google Workspace ก็บอกว่าต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในชุดโปรแกรมสำนักงานนะครับให้เปรียบเทียบกับ Microsoft ที่เราอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตากันอยู่แล้วก็จะเป็นเหมือนที่เห็นดูบนสไลด์นะครับเป็นพวก Word Excel PowerPoint นะครับพวก Outlook Microsoft Teams นะครับหรือว่า OneDrive นะครับในส่วนของตัว Google Workspace เองเนี่ยเราก็มีชุดโปรแกรมทั้งหมดที่ compatible แล้วก็ทำงานร่วมกับของตัว Microsoft เองได้หมดเลยเนาะอย่างเช่น DocSite Slide Sheet นะครับก็เปรียบเทียบเหมือน Google ขอโทษครับเหมือน Microsoft ที่เป็นชุดเอกสารเนาะเรามี Gmail เรามี Google Meet เรามี Google Chat แล้วก็มี Google Drive เอาไว้สำหรับเก็บข้อมูลบน Cloud ซึ่งทั้งหมดเนี่ยครับเรียกว่าทำงานอยู่บน Cloud ทั้งหมดจะต่างกับทาง Microsoft ที่ว่าเขาสามารถเขาจะมีแพลนที่เป็นแบบออนเว็บไซต์ออนเบราว์เซอร์หรือดาวน์โหลดลงมาบนเครื่องอะไรเงี้ยครับต้องบอกว่าของ Google Workspace เราทั้งหมดเนี่ยอยู่บนออนคลาวด์ทั้งหมดเป็นคลาวด์เนทีฟการใช้งานเรียกใช้งานต่างๆเนี่ยก็เรียกใช้งานผ่านตัว Chrome Browser ทั้งหมดนะครับทีนี้ในกลุ่มของ product ทั้งหมดเนี่ยแบ่งเป็น5กลุ่มง่ายๆนะครับในส่วนของเอกสารก็จะมีพวก Doc Sheet Slide นะครับหรือ Google Form ในส่วนของการเก็บไฟล์งานการแชร์ไฟล์งานต่างๆเนี่ยเราก็จะอยู่ในส่วนของใช้โปรแกรมที่เป็น Google Drive ในส่วนของการสื่อสารเราจะมีในส่วนของอีเมลที่เป็น Gmail มีการทำออนไลน์มีตติ้งในส่วนของ Google Meet หรือว่าเป็นแชทก็จะมีในส่วนของการแชทกันตั้งกลุ่มแชทกันภายในองค์กรเร็วๆอะไรเงี้ยครับในส่วนของการจัดระเบียบงานก็มีในส่วนของ Google Keep ที่เหมือนเป็นตัวNotepad เร็วๆให้เราได้ใช้งานในการจดโน้ตการประชุมอย่างเช่นนะครับหรือในส่วนของตัว Calendar ที่เป็น
ฏิทินที่ตรงส่วนนี้ก็จะเวิร์กร่วมกันกับในส่วนของตัวGoogle Meet หรือ Gmail ในการนัดหมายตารางงานการจองห้องประชุมการตั้งห้องประชุมขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยครับในส่วนของความรักษาการปลอดภัยก็จะมีในส่วนของ Admin Endpoint แล้วก็Google Vault นะครับโอเคอันนี้ทีนี้มาพูดถึงในส่วนของการซื้อ Google Workspace ว่ามันมีแพ็กเกจอะไรบ้างแล้วเราควรซื้อแพ็กเกจไหนดีนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยจากเห็นที่เห็นจากทางด้านขวานะครับก็จะมีในส่วนของ Business Plan อยู่3อันแล้วก็มี Enterprise อยู่1อันซึ่ง Enterprise เนี่ยจะแบ่งย่อยไปอีกประมาณ2อันนะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของคำว่า Business กับ Enterprise เนี่ยมันต่างกันยังไงก็คือในส่วนของ Business Plan เนี่ยมันจะfixแล้วก็จำกัดผู้ใช้สูงสุดอยู่ที่300 user ส่วน enterprise เนี่ยจะไม่มีขั้นต่ำหรือสูงสุดนะครับทีนี้เรามาดูว่าวิธีการเสนอขายหรือการใช้งานเนี่ยเราควรจะไปในทิศทางไหนนะครับถ้าบอกว่า end user นะครับบอกว่าไม่ต้องการใช้งาน storage ที่มากมายเน้นการใช้เป็นอีเมลเป็นหลักอะไรเงี้ยครับก็อาจจะแนะนำเป็นในส่วนของตัว starter หรือ standard ที่เป็นแผนเริ่มต้นกับแผนตรงกลางนะครับถ้าลูกค้าบอกว่าต้องการใช้งาน Google Meet เป็นหลักนะครับเราก็จะมีในส่วนของตัว Starter Standard Plus รวมถึง Enterprise ที่จะแตกต่างกันในเรื่องของจำนวนคนที่สามารถเข้าประชุมแล้วก็ฟังก์ชันการใช้งานของตัว Google Meet อย่างเช่นการบันทึกการประชุมเนี่ยจะต้องซื้อในแผนที่เป็น Standard ขึ้นไปนะครับหรือในฟังก์ชันที่เป็นอย่างเช่น Q&A การตั้ง Polls นะครับหรือการทำฟังก์ชันอย่างเช่นการ Breakout Room ก็คือการแบ่งห้องย่อยเนี่ยก็จะเป็นฟังก์ชันในส่วนของสแตนดาร์ดขึ้นไปเช่นเดียวกันนะครับในเรื่องของความปลอดภัยถ้าลูกค้าบอกว่าผมสนใจและเน้นในเรื่องของความปลอดภัยของข้อมูลด้วยก็จะอาจจะแนะนำเป็นในส่วนของแพลนที่เป็น Enterprise ขึ้นไปนะครับเพราะว่าในส่วนของแพลนที่เป็น Enterprise เนี่ยเขาจะมีฟังก์ชันเพิ่มเติมจากฟังก์ชันจากแพลนปกติที่เป็นอย่างเช่นสแตนดาร์ดอะไรเงี้ยครับมีฟังก์ชันเพิ่มเติมในส่วนของความปลอดภัยในเรื่องของ DLP เรื่องของ LDAP ขึ้นมาลูกค้าก็จะอาจจะสนใจในส่วนนี้เราอาจจะแนะนำเป็นในแผนที่เป็น Enterprise ขึ้นไปนะครับทีนี้ถามว่า DLP ที่พูดถึงเนี่ยมันคืออะไรเนาะDLP มันย่อมาจาก Data Loss Prevention นะครับก็เป็นระบบความปลอดภัยของข้อมูลเนาะช่วยลดความเสี่ยงในการที่จะมีการถูกโจรกรรมข้อมูลจากบุคคลภายนอกหรือบุคคลภายในองค์กรเองก็ตามนะครับความสามารถของเขาก็คือเขาสามารถวิเคราะห์หรือแยกแยะประเภทของข้อมูลได้จัดลำดับความสำคัญจำกัดสิทธิ์การเข้าถึงของบุคคลในองค์กรถึงข้อมูลนั้นหรือว่ามอนิเตอร์เรื่องของการรั่วไหลของข้อมูลการดึงไฟล์จากอีเมลหรือจาก USB พอร์ตต่างๆได้นะครับอันนี้ก็เป็นภาพโดยรวมของ DLP ในส่วนของตัว For Education นะครับก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้ว Google เขาเป็นบริษัทที่เน้นแล้วก็ให้ความสำคัญในภาคของการศึกษามากๆเช่นเดียวกันนะครับทีนี้ในส่วนของ Google for Education ต้องเรียกว่าเป็นกลุ่ม product กลุ่มหนึ่งดีกว่านะครับเขาจะประกอบไปด้วยในส่วนของฮาร์ดแวร์ก็คือตัว Chromebook นะครับ Chromebook เนี่ยง่ายๆคือเป็นแล็ปท็อปเนี่ยแหละครับที่เหมือนที่เราใช้งานกันอยู่ปัจจุบันเนี่ยแหละครับแต่ว่าตัว OS ตัว Operation System ข้างในของเขาเนี่ยจะไม่ใช่Windows OS หรือ Mac OS อย่างที่เราเคยใช้กันแต่จะเป็น Chrome OS ที่ทาง Google เขาพัฒนาขึ้นมาเองนะครับเดี๋ยวจะมีอธิบายในตอนท้ายต่อไปว่ามันคืออะไรเนาะจะมีในส่วนของ Google Workspace for Education ชื่อก็บอกว่าเป็น Google Workspace นะครับก็คือจริงๆแล้วเขายกตัว Google Workspace ที่ขายให้กับกลุ่มภาคธุรกิจหรือ SMB Enterprise ต่างๆเนี่ยเอามาใช้ในการเรียนการศึกษานะครับก็เลยเพิ่มในส่วนของคำว่า for education เข้าไปแล้วคีย์ไฮไลท์หลักของตัว Google Workspace for Education เนี่ยก็คือชุดโปรแกรมที่เรียกว่า Google Classroom นะครับก็เป็นชุดโปรแกรมที่เขาพัฒนาขึ้นมาให้ใช้ในภาคของการศึกษาโดยเฉพาะนะครับในช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยก็หลายๆโรงเรียนแทบจะทุกโรงเรียนจะมีการขอใช้งานในส่วนของ Google Workspace for Education นะครับในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ให้กับทางนักเรียนหรือนักศึกษานะครับก็อาจจะผ่านหูผ่านตากันมาพอสมควรในสำหรับ Google Classroom นะครับทีนี้หลักการทำงานของตัว Google Classroom แล้วก็ชุดโปรแกรมต่างๆที่อยู่ใน Google Workspace for Education เนี่ยเขาทำงานร่วมกันยังไงหรือทำอะไรได้บ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็น workflow ที่ทำให้เห็นภาพง่ายขึ้นว่าในการนำไปเสนอขายให้กับทางโรงเรียนนะครับว่าเ
าใช้งานยังไงจะทำให้การเรียนการศึกษาเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นยังไงได้บ้างนะครับก็เริ่มต้นด้วยการอย่างเช่นเราใช้ตัว Google Classroom ในการจัดตั้งชั้นเรียนขึ้นมาเป็น Virtual Classroom นะครับในส่วนของการเตรียมเนื้อหาหรือออกแบบเนื้อหาการจัดตารางเรียนต่างๆเนี่ยก็ทำผ่านในส่วนของตัว Google Slide นะครับตัว Google Calendar นะครับหลังจากนั้นคุณครูก็ต้องทำกิจกรรมการเรียนการสอนเนาะโดยผ่านอะไรได้บ้างก็คือผ่านออนไลน์คลาสรูมใช่ไหมครับเราก็ใช้ผ่านตัว Google Meet ในการให้นักเรียนเข้ามาเรียนนะครับหรือว่าในการแชร์ไฟล์งานต่างๆหรือเก็บไฟล์งานต่างๆของคุณครูเองหรือนักเรียนเองก็ตามเนี่ยเราก็ทำผ่านตัว Google Drive นะครับในส่วนของนักเรียนเมื่ มีการเรียนการสอนก็ต้องได้รับเนื้อหาการเรียนจากคุณครูใช่ไหมครับก็จะมีในส่วนของ Google Docs เป็นเรื่องของเอกสาร Google Slide เป็นในเรื่องของ Presentation นะครับหลังจากนั้นเนี่ยมีการเรียนการสอนแล้วเนี่ยก็จะต้องเริ่มมีการประเมินผลมีชิ้นงานมีอะไรต่างๆเนี่ยคุณครูก็สามารถทำการจัดการเรียนการสอนหรือการสอบผ่านตัว Google Form เพื่อประเมินผลการเรียนของนักเรียนได้ทีนี้หลังจากที่นักเรียนทำการสอบหรือประเมินผลแล้วเนี่ยก็จะมีชุดโปรแกรมที่เรียกว่า Assignment ตัวนี้มันจะถูกบันเดิลอยู่ในตัว Google Classroom อยู่แล้วก็จะเป็นตัวสำหรับการตรวจชิ้นงานให้ข้อเสนอแนะคอมเมนต์หรือตรวจคะแนนแล้วก็ให้นักเรียนเข้ามาดูได้ว่าตัวเองเนี่ยมีผลการเรียนเป็นยังไงนะครับในนี้ก็จะเป็น workflow ง่ายๆว่าทางโรงเรียนสามารถเอาชุดโปรแกรมเหล่านี้ไปใช้งานยังไงได้บ้างนะครับทีนี้ในส่วนของ Google for Education เองก็ตามเนี่ยเขาก็จะมีแพ็กเกจเหมือนกับ Google Workspace ปกติเหมือนกันนะครับเริ่มต้นจาก Fundamental เนี่ยจะเป็นรุ่นฟรีที่ทางโรงเรียนเนี่ยสามารถไปกรอกข้อมูลแล้วก็ request ขอใช้งานจากทาง Google ได้นะครับ Google ก็จะให้ใช้งานซึ่งต้องบอกว่ารุ่นฟรีเนี่ยจะมีพื้นที่ให้กับทางโรงเรียนทั้งหมดเนี่ย100 TB 100 TB นะครับให้โรงเรียนเอาไปจัดการใช้งานได้นะครับทีนี้ในส่วนของรุ่นที่มีค่าใช้จ่ายหรือPaid Plan Edition เนี่ยก็จะมีทั้งหมด3แพลนก็คือเริ่มจาก Education Standard นะครับไปเป็น Teaching and Learning Upgrade แล้วก็ Education Plus นะครับในส่วนของ Education Standard เนี่ยจะเป็นเรื่องของการเพิ่มฟังก์ชันเรื่องของความปลอดภัยของข้อมูลของนักเรียนมากขึ้นนะครับในส่วนของ Teaching and Learning Upgrade เองจะเป็นเรื่องของการเพิ่มฟังก์ชันการใช้งานของตัว Google Meet นะครับให้มีการinteractive กับนักเรียนกับคุณครูมากขึ้นนะครับถามว่าในรุ่นของฟรีกับรุ่นที่มีค่าใช้จ่ายเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงนะครับก็คืออย่างรุ่นฟรีเนี่ย100 TB ครับเขาก็จะจำกัดเท่านี้100 TB ใช่ไหมครับในส่วนของเก็บข้อมูลทางโรงเรียนนะครับก็จะมี requirement มาว่าโอเคผมต้องการข้อมูลพื้นที่เก็บข้อมูลมากขึ้นพื้นที่เก็บเริ่มเต็มแล้วทีนี้เราก็จะต้องมามองในส่วนของแผนที่มีค่าใช้จ่ายเนาะในการนำเสนอขายให้กับทางโรงเรียนถามว่า100 TB เนี่ยจากเท่าที่ดูเนี่ยมันดูจริงๆแล้วเยอะมากไม่น่าจะเต็มได้นะครับแต่ว่าต้องบอกว่าในสมัยก่อนเนี่ยที่โรงเรียนได้มีการเก็ตในส่วนของตัว Education Fundamental ไปใช้งานเนี่ยอาจจะไม่ได้มีการจัดการในเรื่องของสิทธิ์เก่าหรืออลัมไนนะครับในเรื่องของการเข้าถึงการพื้นที่จะเก็บข้อมูลหรือ Google Drive เนี่ยให้ดีนะครับก็จะมีจากการเหตุการณ์ที่ทางสิทธิ์เก่าเนี่ยเขาเอาข้อมูลเอาพื้นที่เก็บบนคลาวด์เนี่ยไปใช้งานเยอะจนมันเริ่มจะเต็มนะครับทางโรงเรียนก็เลยจะเริ่มมี requirement มาแล้วว่าโอเคอยากจะได้พื้นที่เก็บมากขึ้นหรืออะไรเงี้ยครับแต่ว่านอกเหนือจากพื้นที่เก็บแล้วจริงๆตัว Paid Plan Edition เนี่ยจะมีฟังก์ชันการใช้งานอีกมากมายนะครับเรามาเริ่มในส่วนของตัว Education Standard นะครับจะเห็นว่าราคาเนี่ยจะอยู่ที่65บาทต่อนักเรียนต่อปีนะครับก็คืออันนี้เป็นราคาหน้าเว็บไซต์เนาะราคาที่เสนอขายให้กับทางโรงเรียนในส่วนของแพลน Standard เนี่ยได้เรื่องของความปลอดภัยแต่จะไม่ได้เรื่องของตัวพื้นที่เก็บข้อมูลที่มากขึ้นนะครับก็ยังได้100 TB เช่นเดียวกับเท่าเดิมจากแพลนที่เป็นแพลนฟรีนะครับในส่วนของ Teaching and Learning Upgrade เนี่ยจะมีราคาค่อนข้างสูงนะครับจะเห็นว่าเป็น65บาทต่อไลเซนส์ต่อเดือนนะครับไม่ใช่ต่อปีในส่วนนี้ก็จริงๆแล้วอาจจะเหมาะกับสำหรับอาจารย์ที่ต้องการพื้นที่เก็บมากขึ้นนะเพราะว่าเขาจะได้พื้นที่เก็บ Google Drive อยู่ที่100 GBนะครับต่อไลเซนส์แล้วก็จะได้ฟังก์ชันในเรื่องของการใช้งาน Google Meet มากขึ้นนะครับในส่วนนี้ทีนี้
จาก2แผ่นนี้ก็จะเห็นว่ามันส่งเสริมในคนละแบบเนาะ Education Standard บอกว่าได้ความปลอดภัย Teaching and Learning เปลี่ยนได้ในเรื่องของฟังก์ชันการใช้งาน Google Meet ทีนี้ฟังก์ชันจริงๆแล้วแพลนที่เรามักจะเสนอขายแล้วก็เป็นแพลนที่ขายดีนะครับแล้ว Google ก็อยากจะให้เราconvince ทางโรงเรียนให้มาใช้ในส่วนนี้ก็คือ Education Plus แพลนสุดท้ายเนี่ยเพราะว่าEducation Plus เนี่ยเขาจะรวมฟังก์ชันของตัว Education Standard แล้วก็ Teaching and Learning Upgrade เข้าด้วยกันอยู่ในแผนเดียวนะครับแล้วก็ทางโรงเรียนเองเนี่ยยังจะได้20Google Drive 20 GB นะครับต่อไลเซนส์ก็คือแล้วราคาของแผนเนี่ยอยู่ที่95บาทต่อนักเรียนต่อปีนักเรียนเรียกเป็นไลเซนส์ก็ได้เพราะว่าเขาซื้อตามจำนวนนักเรียนเนาะข้อกำหนดแล้วก็ข้ ที่จำเป็นจะต้องทำสำหรับ Education Plus ก็คือทางโรงเรียนจะต้องซื้อไลเซนส์เท่ากับจำนวนนักเรียนที่มีในโรงเรียนอย่างเช่นนะครับโรงเรียนมีนักเรียนอยู่ 1,000 คนทางโรงเรียนก็จะต้องเซ็นรับรองกลับมาว่าทางโรงเรียนเนี่ยมีนักเรียนอยู่ 1,000 คนเพราะว่า Education Plus เนี่ยนอกจากเขาจะให้ไลเซนส์ตามที่เราซื้อเลยเขายังเพิ่มไลเซนส์ฟรีให้กับสตาร์ทอีกก็คือเป็นจำนวน1ต่อ4นะครับอย่างเช่นนักเรียน 1,000 คนเอามาหาร4ออกก็จะได้เหลือ250ถูกมั้ยครับทางGoogle ก็จะให้250ไลเซนส์เนี่ยฟรีกลับไปที่ทางโรงเรียนสำหรับคนที่เป็นสตาฟเขาก็มองว่าในส่วนนี้ก็เลยจะเป็นจะต้องมีการเซ็นรับรองนะครับว่าทางโรงเรียนเนี่ยมีนักเรียนกี่คนนะครับทั้งหมดโดยในเรื่องของราคาที่บอกว่าคือ95บาทต่อนักเรียนต่อปีแล้วก็ได้ในเรื่องของ Google Drive ที่มากขึ้นได้ของฟังก์ชันการใช้งานทั้ง Education Standard รวมกับ Teaching Learning Upgrade เนี่ยรวมมาในตัวเดียวเลยก็จะเป็นแพลนนี้แพลน Education Plus ที่เป็นไฮไลท์นะครับสำหรับการขายเข้าโรงเรียนนะครับโอเคอย่างที่ผมบอกว่าในส่วนของตัว Google for Education เนี่ยนอกจากตัวที่เป็นซอฟต์แวร์อย่าง Google Workspace for Education แล้วเนี่ยมันยังมีในส่วนของฮาร์ดแวร์ที่เป็น Chromebook อีกนะครับ Chromebook เนี่ยก็คืออย่างที่ผมบอกเนาะมันเป็นแล็ปท็อปที่รันอยู่บน Chrome OS แล้วถามว่าทีนี้ในเรื่องของOEM นะครับต่างๆเนี่ยจะมีทั้งอย่างเช่น Acer, Asus, Lenovo, HP, Samsung, Dell หรืออะไรหลายๆแบรนด์ก็ตามก็คือทาง Google เนี่ยเขาจะไม่ได้ผลิตตัว Chromebook มาใน under brand ของตัว Google เองโดยตรงนะครับแต่ว่าเขาจะมี OEM จากบริษัทคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปที่เรารู้จักกันดีอยู่แล้วเนี่ยให้ทำการผลิตตัวนี้ให้นะครับซึ่งเราสามารถCDO ตัวสเปคเครื่องก็ได้นะครับตาม requirement ที่ต้องการนะครับโอเคในส่วนของ reference size เองก็ตามเนี่ยในส่วนของ Google for Education จริงๆต้องบอกว่ามีมานานแล้วไม่ว่าจะเป็นในระดับของทั่วโลกหรือว่าในของประเทศไทยเองก็ตามนะครับก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วมีไปครบทั่วทุกที่นะในส่วนของโรงเรียนเอกชนนะครับในส่วนของโรงเรียนรัฐบาลโรงเรียนอินเตอร์หรือมหาวิทยาลัยเองก็ตามเนี่ยนะครับผมก็ยกตัวอย่างมาให้เห็นภาพนะครับว่าตอนนี้ปัจจุบันมีที่ไหนเนี่ยที่ใช้งานแล้วบ้างนะครับอย่างโรงเรียนอินเตอร์เนี่ยก็จะมีอย่าง Ascot หรือ NIST นะครับมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ศรีนครินทรวิโรฒหรือราชภัฏเองก็มีการใช้งาน Google Workspace for Education อยู่เหมือนกันนะครับโรงเรียนรัฐบาลนะครับอย่างมัธยมวัดไร่โล่งวิทยาวรรณาลัยเองก็ตามก็มีนะครับอันนี้ก็คือเป็น reference site เนาะว่าจะได้เห็นภาพง่ายว่าจริงๆแล้วเวลาถ้าสมมุติว่าเรามีฐานลูกค้าอยู่เนี่ยเราไปเสนอขายประมาณไหนได้บ้างนะครับโอเคในส่วนของ Chrome เดี๋ยวก็เกริ่นง่ายๆก่อนว่า Chrome Enterprise คืออะไรอันนี้อาจจะไม่คุ้นหูเท่าไหร่เพราะเราอาจจะรู้จัก Chrome ในมุมของตัวเบราว์เซอร์อย่างเดียวเนาะที่เป็นเว็บเบราว์เซอร์นะครับก็จะเป็นฟรีเวอร์ชันที่ให้ทุกคนเข้าไปใช้งานหรือเสิร์ชเป็น Search Engine ให้ทุกคนค่อยเข้าไปใช้อยู่แหละนะครับนอกจากนั้นในส่วนของ Chrome เนี่ยเรายังมีในส่วนของ Chrome OS แล้วก็ Chrome Device นะครับเมื่อกี้ผมเกริ่นไปแล้วนะว่า Chrome Device ก็มีอย่างเช่น Chromebookใช่ไหมครับที่เป็นแล็ปท็อปแล้วก็ใช้ระบบปฏิบัติการที่เป็น Chrome OS ทีนี้นอกในส่วนของ Chrome OS device เนี่ยนอกจาก Chromebook มันก็จะมี Chromebook แล้วก็ Chrome Base อีกเดี๋ยวจะมีภาพให้เห็นนะครับว่าเขาคืออะไรบ้างนะครับในส่วนของ Chrome OS เนี่ยนอกจากเราจะมีในส่วนของระบบปฏิบัติการแล้วเนี่ยเรายังมีในส่วนของตัวอัปเกรดไลเซนส์เพื่อให้เราสามารถเนี่ยทำในส่วนของ device managementใน product ที่เป็น Chrome device ได้นะครับในการจัดการฟลีทของเครื่องฮาร์ดแวร์ต่างๆนะครับแล้วก็ยังมี Chrome OS Flex เนี่ยเป็นฟรีเวอร์ชันให้เราได้ลองดาวน์โหลด Chrome OS มาใช้งานบนคอมพิวเตอร์ของเราได้ด้วยนะว่าเป็นยังไงนะครับเรามาเริ่มในส่วนของตัว Chrome OS นะครับซึ่ง
Chrome OS เนี่ยเป็นระบบปฏิบัติการที่ที่ผมบอกเนาะเป็น Native Cloud เขาก็จะมีความรวดเร็วมีความเรียบง่ายแล้วก็สามารถนะครับเราจริงๆระบบการที่ใช้เป็น Chrome OS เนี่ยมีความรวดเร็วนอกจากความรวดเร็วความง่ายความสะดวกในการใช้งานยังมีความปลอดภัยนะครับระดับที่ Google เขา provide ให้นะครับในส่วนของตัว Chrome OS เองเนี่ยแล้วก็ Chromebook เนี่ยผมจะบอกว่าในเรื่องของราคาของเครื่องของ Chromebook เนี่ยจริงๆเราสามารถหาได้ในราคาอย่างเช่นตั้งแต่หลักพันนะครับมีก็คือมีตั้งแต่รุ่นถูกรุ่นระดับกลางรุ่นแพงนะครับก็คือทำไมเขาถึงทำราคาได้ต่ำนะครับหลักพันอย่างเช่น 5-6-7,000 ก็สามารถจัดหาได้เครื่องนึงแล้วเพราะว่าในส่วนของ Chromebook เองเนี่ยที่รันอยู่บน Chrome OS เนี่ยครับมันเป็นการใช้งาน resource ที่อยู่บน cloud เขาก็เลยไม่จำเป็นจะต้องมีตัว CPU RAM disk storage ที่มันแรงหรือว่ามันต้องใช้สเปคที่เยอะนะครับก็สามารถลดต้นทุนในส่วนนั้นมาได้ระดับนึงแล้วทำให้จริงแล้วตัว Chromebook เองเนี่ยสามารถจัดหาได้ง่ายสามารถเหมาะกับการใช้งานอย่างเช่นบริษัท SMB นะครับในการลดต้นทุนในการจัดหาเครื่องฮาร์ดแวร์ในการทำงานนะครับหรือว่านำเสนอขายเข้าไปกับทางโรงเรียนให้กับนักเรียนได้ใช้งานเนาะอันนี้ก็จะเป็นจุดหนึ่งที่Chromebook ก็ได้เปรียบในหลายๆเรื่องนะครับในส่วนของตัว License Upgrade ที่ผมพูดถึงเนาะก็จะมีในส่วนของ Enterprise Upgrade แล้วก็ตัว Education Upgrade ซึ่งในส่วนของ License Upgrade ตรงนี้ทั้ง Enterprise กับ Education เนี่ยมีหลักการทำงานเหมือนกันแต่ว่าจะต่างกันในเรื่องของราคาเพราะว่าก็เป็นกลุ่มเป้าหมายคนละกลุ่มนะครับก็คือขายให้กับทางบริษัทนะครับแล้วก็เป็นในส่วนของขายให้กับทางโรงเรียนนะครับอย่างที่ผมบอกเรื่องเบื้องต้นเนาะว่าตัวอัปเกรดไลเซนส์เนี่ยก็จะมีฟังก์ชันที่ทำให้เราสามารถ manage ในเรื่องของ device ได้ดีขึ้นได้ง่ายขึ้นนะครับเรื่องของ policy การใช้งาน policy ต่างๆเนี่ยจะ enablement อยู่ที่ประมาณ500บวก policy เลยในการจัดการเครื่อง device ต่างๆที่เรามีอยู่ในองค์กรนะไม่ว่าจะเป็นอย่างเช่นเรื่องของการ wipe out เมื่อเราทำเครื่องฮาร์ดแวร์ของเราสูญหายหรือในเรื่องของการdeployment policy ต่างๆเข้าไปในองค์กรอย่างเงี้ยครับก็จะทำได้ง่ายมากขึ้นนะครับเมื่อกี้ผมพูดถึง Chrome OS Spec ด้วยเนาะก็คือ Chrome OS คืออะไรอย่างที่ผมบอกว่าเขาเป็น free version ให้เราสามารถดาวน์โหลดลองมาใช้งานได้ทีนี้เขาก็อยากให้เราเนี่ยนำ Chrome OS Spec อย่างที่เราบอกว่าเราชูจุดเด่นเรื่องของความเร็วความเบาของตัว OS ใช่ไหมครับสมมุติว่าถ้าที่บ้านเรามีคอมเครื่องเก่าๆอย่างไม่ว่าจะเป็น Mac OS หรือจะเป็น Windows OS ก็ตามเนี่ยเราสามารถนำตัว Chrome OS Flex เนี่ยเอาไปปลั๊กนะครับผ่าน USB Drive เข้าไปที่เครื่องของของเราเนี่ยแล้วก็เราสามารถได้ลองใช้งานตัว Chrome OS Flex ได้เลยว่าโอเคมันทำให้คอมเก่าๆของเราเนี่ยมันเร็วขึ้นมันลื่นขึ้นยังไงบ้างนะครับโดยวิธีการนะครับก็ง่ายๆเลยก็คือเรามี USBอันหนึ่งเนาะเราไปดาวน์โหลดตัว Chrome OS Spec ลงมาจากตัว Chrome Browser เสร็จแล้วเราก็ปลั๊กอินเข้าไปกับที่คอมพิวเตอร์เครื่องเก่าของเราเนี่ยแล้วเราก็ผ่านหน้า BIOS นะครับเรารันตัว OS ผ่าน Flash Drive นะครับก็เราจะได้เจอ Chrome OS แล้วว่าโอเค Chrome OS มีหน้าตายังไงใช้งานยังไงนะครับแล้วก็ทำให้คอมเครื่องเก่าของเราเนี่ยเร็วขึ้นยังไงนะครับอันนี้ก็คือหลักการของ Chrome OS เนาะทีนี้ในเรื่องของตัว Chrome device เนี่ยอย่างที่ผมบอกว่านอกจาก Chromebook เนี่ยก็ยังมีในส่วนของChromebook แล้วก็ Chrome base นะครับ Chromebook เนี่ยอาจจะดูจากรูปตรงกลางเนาะที่เป็นตัวสี่เหลี่ยมเล็กๆก็คือเหมือนเป็น mini PC นะครับในส่วนของตัว Chrome base เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของตัวที่เป็น All-in-one PC ก็คือเขาก็มีหลากหลายเนาะนอกจากที่เป็นแล็ปท็อปก็ยังมีในส่วนของ mini PC แล้วก็ All-in-one PC เช่นเดียวกันในส่วนของ Chromebook เนี่ยก็จะเห็นว่าอย่างที่บอกนะมันมีความง่ายความใช้งานง่ายความsimple setup เนี่ยคือจุดเด่นที่ทาง Google เขาชูขึ้นมาอยู่บนตัว Chromebook นะครับนอกจากเรื่องของความง่ายความรวดเร็วในการใช้งานก็ยังมีในเรื่องของsecurity นะครับที่เขาจะมี built-in เข้ามาในเครื่องอยู่แล้วก็คือเขาจะbundle ในระดับตั้งแต่ฮาร์ดแวร์เลยก็คือในระดับ chipset เนี่ยเขาจะมีการป้องกันไวรัสในตัวทำใหเราไม่จำเป็นจะต้องไปซื้อตัวโปรแกรมแอนตี้ไวรัสเข้ามาเพิ่มเติมในส่วนนี้นะครับในส่วนของเทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยในเรื่องของ security เนี่ยในส่วนของตัว Chromebook เองเนี่ยก็จะมีในส่วนของ sandboxing นะครับในเรื่องของการseparate ในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นตัวของเบราว์เซอร์หน้าต่างๆแท็บต่างๆเข้าด้วยกันอย่างเช่นแท็บแรกของผมเนี่ยมี
ไวรัสเขาก็จะกันเอาไว้เลยไม่ให้มันข้ามไปในแท็บอื่นนะครับหรืออย่างการ verify boot เองก็ตามเนี่ยเขาจะมีในส่วนของsecurity check up นะครับที่จะตรวจหาตัว malware ต่างๆในส่วนของ security chip เนี่ยก็จะ build in มากับตัวเครื่องเลยนะครับป้องกันในส่วนของความปลอดภัยให้กับเครื่องตัว Chromebook ของเรานะครับแล้วก็อีกจุดเด่นหนึ่งก็คือความรวดเร็วในการทำงานหรือว่าการบูตเครื่องขึ้นมาในแต่ละครั้งเนี่ยทาง Google เองเนี่ยเขาเคลมว่าในส่วนของตัว Chromebook เนี่ยเมื่อเราเปิดหน้าจอขึ้นมาแล้วเนี่ยสามารถรันอัพขึ้นมาได้อยู่ภายในตั้งแต่ 6-8 วินาทีนะครับอันนี้ก็คือเขาจะให้เห็นถึงว่าความรวดเร็วในการใช้งาน Chromebook เป็นยังไงนะครับโอเคอันนี้น่าจะเป็นทางคุณบอสตอนในส่วนนี้เนาะของผมน่าจะมีประมาณนี้ครับขอบคุณมากครับChrome OS หรือ Chromebook เหมือนกับว่าเรามีคอมพิวเตอร์ PC หรือโน้ตบุ๊กของเราเองที่อยู่กับ Google ใช่ไหมฮะจริงๆต้องบอกว่าตัว Chromebook นะครับเป็นแล็ปท็อปที่เราสามารถหาซื้อได้เนาะแล้วก็คำว่า Chrome OS เนี่ยหมายถึงระบบปฏิบัติการที่ฝังอยู่ในตัว Chromebook อีกทีนึงนะครับก็คือเหมือนกับว่าเป็นตระกูลใหม่ก็ได้ครับว่าโอเคนอกจากที่เรามีตัว Mac OSที่เป็นเครื่อง Mac ใช่ไหมครับเรามี Windows OS ที่มากับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เราใช้งานกันอยู่ทุกวันอยู่แล้วเนี่ยแล้วก็ยังมี Chrome OS ที่มากับเครื่อง Chromebook นะครับก็คือเป็นแบรนดิ้งของทาง Google เขาครับผมโอเคได้ครับจริงๆคุณกรกฎน่าจะถามคำถามคล้ายๆเมื่อสักครู่น่าจะตอบรวมไปแล้วนะครับคนนี้คำถามต่อมา Chrome OS หรือ Chromebook เรานำมา install ลงบน PC หรือโน้ตบุ๊กเหมือนกับ Windows หรือว่า Linux ได้ไหมครับใช่ครับอย่างที่ผมพูดถึงตัว Chrome OS ที่ต้องบอกวงเล็บว่าเป็น Chrome OS Flex นะครับตัวนี้เป็นฟรีเวอร์ชันที่ทาง Google เนี่ยเขาสามารถเขาเปิดให้เราได้สามารถลองนำมาดาวน์โหลดลงมาใช้งานอยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เรามีได้นะครับไม่ว่าจะเป็น Windows OS หรือ Mac OS ที่เรามีอยู่ปัจจุบันเนี่ยแล้วอาจจะเป็นเครื่องที่เก่าแล้วเนี่ยเราสามารถไปลองดาวน์โหลดตรงนี้มาใช้ได้ก็จะเป็นการบูตหรือรันตัว OS ผ่านตัวUSB flash drive ก็คือไม่ได้ฝังลงไปในเครื่องหรือว่าใน BIOS ของเรานะครับก็สามารถสวิตช์ไปมาได้ครับครับผมตัว GUI อ่ะครับมีความคล้ายคลึงกับระบบปฏิบัติการ Android มั้ยครับครับก็ในคำถามข้อนี้ก็ต้องบอกว่าทาง Android เนี่ยก็เป็นระบบปฏิบัติการที่ Google ก็เป็น owner ของเขาเองอยู่ด้วยนะครับในส่วนของตัว Chrome OS เองเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นระบบปฏิบัติการที่พัฒนาต่อยอดมาจากAndroid ที่อยู่ในมือถือหรือแท็บเล็ตของเราอยู่แล้วเนี่ยนะครับก็มีการปรับการใช้งานให้เหมาะสมกับการใช้งานผ่านรูปแบบของแล็ปท็อปหรือว่าในส่วนของตัวmini PC มากขึ้นนะครับในการใช้งานการทำงานครับผมได้ครับแล้วก็คุณอดิศักดิ์ถามว่าสามารถติดตั้งโปรแกรมในกลุ่มของ Microsoft ได้หรือไม่ครับโอเคครับก็อันนี้จะเป็นรูปแบบการติดตั้งในรูปแบบเหมือนกับการใช้on cloud หรือว่าon browser นะครับเหมือนกับที่เราติดตั้งตัว Word Excel ในมือถือหรือใน iPad หรือในแท็บเล็ตของเราต่างๆก็จะเป็นประมาณนี้ครับเดี๋ยวเชิญคุณบอสต่อได้เลยนะครับครับก็ในสไลด์ถัดมานะครับก็น่าจะเป็นเซสชั่นเกือบสุดท้ายแล้วเพราะเซสชั่นสุดท้ายคือ Q&A ก็อยากจะให้end user ครับทราบว่าณปัจจุบันเนี่ยจริงๆอ่ะครับ Google Cloudเราไม่ได้เพิ่งมีแต่ว่าจริงๆอ่ะ Google Cloud เนี่ยมีมานานแล้วแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าในลักษณะของการทำธุรกิจของทาง Google เนี่ยปกติคือจะเป็นลักษณะของ direct ตรงก็คือ direct sale ผ่านหน้าเว็บไซต์ของทาง Google เลยแต่พอแบบว่าเหมือนปัจจุบันนะครับ Google เขาก็ได้มีการขยายตลาดมาให้ทาง distributor support reseller แล้วก็ให้ reseller support ทาง end user อีกทีมันก็จะทำให้การทำงานเนี่ยครับ flow มากยิ่งขึ้นแล้วก็สามารถที่จะเทรนนิ่งหรือให้ความรู้หรืออัปเดตฟีเจอร์ต่างๆเวลาที่ Google ครับมีการลอนช์ตัว product หรือฟีเจอร์เนี่ยออกมาให้ทาง end user รับรู้ได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นดังนั้นเนี่ยครับ Site reference ณปัจจุบันเนี่ยต้องบอกก่อนว่าคนที่ใช้งานของ Google เนี่ยมีหลากหลายเลยใช้งานทั้งแบบ Google Cloud Google Workspace ตัว Google Map หรือแม้กระทั่ง Google Ads ต่างๆนะครับก็หลากหลายไม่ว่าจะเป็นแบงค์เงี้ยครับใช่อย่างอันเนี้ยที่บอสแชร์ให้เห็นคือจะเป็นของ SEAก็คือในแถบฝั่งที่เป็น Southeast Asia ก็คือเหมือนแบบอันนี้คือเป็น end user ที่ใช้งานของ Google ทั้งหมดจริงๆนะครับใน1บริษัทเนี่ยใช้งานมากกว่าหลากหลายใช้เงินใช้งานมากกว่าหลากหลายเซอร์วิส
แบบอย่างเช่นอาจจะใช้เป็น Google Workspace ไปบันเดิลกับ Google Cloud อย่างเงี้ยสมมุติว่าโซลูชันนึงเขาอาจจะทำเป็นเหมือนใช้ Google Workspace อยู่แล้ววันหนึ่ง data มันเยอะขึ้นอย่างครับที่เขาเก็บไว้ใน Google Drive เขาก็อาจจะเอาข้อมูลเนี่ยบางส่วนทำ backup มาเก็บไว้เป็น Google Cloud Storageเหมือนเป็นบันเดิลโซลูชันกันอย่างเงี้ยครับหรือเป็นมัลติคลาวด์เหมือนที่บอได้แจ้งไปก็มีเหมือนเช่น Microsoft Azure อยู่ต้องการที่จะทำ DR Site ฝั่ง Google เนี่ยก็มีเหมือนกันในลูกค้าที่บอสนำเสนออย่างที่บอสแจ้งไปนะครับณปัจจุบันเราก็มีลูกค้าหลายกลุ่มลูกค้ากลุ่มที่เป็นEnergy ลูกค้ากลุ่มที่เป็น Banking Financial ลูกค้ากลุ่มที่เป็น Logistics หรือ Manufacturing ต่างๆมากมายรวมถึง Healthcare อย่างเงี้ยด้วยครับฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือเป็นไซต์ reference ที่เป็นของ Southeast Asia ทั้งหมดแล้วก็เดี๋ยวว่าอาจจะแชร์ฟังนิดนึงว่าวันนี้ครับที่บอสเอามาแชร์ success case คือเป็นลูกค้าที่เป็น healthcare เพราะว่าเหมือนเท่าที่ทางคุณหินแจ้งเนี่ยหน้าหลักๆเลยน่าจะเป็นลูกค้า healthcare เข้ามาเยอะก็อันนี้ครับบอสแชร์จากของทางฝั่ง American Cancer Society แล้วกันคือเหมือนหน่วยงานเนี่ยครับเขาจะเป็นหน่วยงานที่ทำเรื่องเกี่ยวกับมะเร็งก็คือทำพวก research เกี่ยวกับพวกรักษายารักษาโรคมะเร็งเกี่ยวกับวิธีการรักษาพวกโรคมะเร็งต่างๆนี่ครับเขาก็เลยเหมือนเอา product ของ Google เนี่ยครับเข้าไปใช้โดยที่บริษัทหรือพาร์ทเนอร์ที่นำ product ของ Google เข้าไปใช้คือชื่อว่าสลาลอมมอสมันมั่นใจว่าอ่านถูกไหมครับถ้าอ่านผิดก็อาจจะขอโทษด้วยอันนี้ก็เขาใช้พวก Google Cloud product เข้าไปใช้ในมุมของ data analytics แล้วก็พวก VM on cloud ต่างๆหรือพวก storageแต่หลักๆเลยคือเขาเอาไปใช้ในมุมของ data analytics ถามว่าเขาเอาเข้าไปใช้ในมุมไหนในมุมที่เหมือนปัจจุบันนะครับบางทีคือมีเป็นผู้ป่วยอยู่แล้วทางแพทย์เนี่ยเขาก็ได้มีการวินิจฉัยออกมาหรือมีการทำรีเสิร์ชออกมาแล้วก็ให้มีการนำพวก ฟิล์มเอ็กซเรย์ครับที่เป็นรูปภาพเนี่ยเอา AI ตรงนี้ครับไปทำการคิวรี่หรือไปจับว่าอันไหนที่เหมือนมีการไดแอกว่าโอเคเหมือนว่าเป็นมะเร็งเนี่ยครับเพราะว่าณปัจจุบันเนี่ยต้องบอกก่อนว่า AI เนี่ยมันสามารถเข้าไปช่วยการทำงานของแพทย์ได้เพราะว่าจากปกติแพทย์จะต้องมาอ่านฟิล์มเอ็กซเรย์ทุกวันแต่พอเราเอาฟิล์มเอ็กซเรย์เนี่ยไปให้ AI หรือ ML เรียนรู้เรื่อยๆจนเขาเริ่มมีความชำนาญเริ่มมีความเก่งเขาก็จะสามารถช่วยทำงานแบบช่วยเราได้อย่าบอกว่าแทนเพราะว่าเหมือนจริงๆ AI กับ ML เนี่ยอันนี้คือเป็นคนที่เป็นคนสร้างขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่แพทย์จะต้องมานั่งอ่านตัวไดอะแกรมหรือนั่งอ่านฟิล์มเอ็กซเรย์ทุกๆวันวันละแบบเป็นร้อยๆลายเนี่ยเขาก็จะแพทย์ก็จะลดเวิร์กโหลดลงครึ่งหนึ่งหรืออาจจะแบบมากกว่า 70-80% ดังนั้นเนี่ยครับหน่วยงานที่เป็น American Cancer Society ก็เลยเหมือนตอบโจทย์ในมุมที่บอกว่าบางอย่างที่เราให้ AI เรียนรู้รวมถึงเรื่องของการแบ็กอัพข้อมูลต่างๆของผู้ป่วยหรือพาเทียนเนี่ยสามารถที่จะเอา AI นะครับหรือ Data Analytics เข้ามาตอบโจทย์ในมุมของการทำ data ได้บอสก็เลยอยากจะนำเคสตัวนี้ครับมาเป็นเหมือน success case ในการนำเสนอเพราะว่าจริงๆอย่างในเมืองไทยเราเนี่ยมันจะมีเคสที่เป็นเรื่องของรู้สึกว่าจะเป็นโรคพวกวัณโรคพวกมะเร็งปอดนะครับที่ณปัจจุบันเนี่ยทางโรงพยาบาลหรือ healthcare ของเราเนี่ยสามารถที่จะเอา AI ครับมาให้อ่านหรือเรียนรู้ในมุมของฟิล์มเอ็กซเรย์ปอดแล้วมันทำให้โรงพยาบาลหรือแพทย์เขาลด workload มากๆในการที่ไปนั่งอ่านแล้วก็สามารถที่จะให้ AI เนี่ยเรียนรู้ว่าโอเคคนนี้เป็นคนนี้มีโอกาสที่จะเป็นและคนนี้คือไม่เป็นนะครับยิ่ง AI มันเรียนรู้เท่าไหร่ครับการทำงานของแพทย์ก็จะลดลงก็เลยเหมือนบอสเลยบอกว่าถ้าสมมุติว่าแบบหน่วยงานมีด้านข้อมูลหรือมีพวกข้อมูลที่เก็บไว้ครับเราเอาออกมาทำเรื่องของ data analytics จะเป็นประโยชน์ต่อแบบบริษัทแล้วก็ต่อธุรกิจค่อนข้างมากพอสมควรบอสก็เลยอยากจะมาแชร์ตรงนี้เพิ่มเติมแล้วก็อีกส่วนนึงที่บอสจะแชร์ก็คือจริงๆครับในหน้าของทาง Google เนี่ยเขาจะมีเหมือนเป็น success case แล้วกันนะครับต้องบอกก่อน success case จริงๆเนี่ย end user หรือทาง partner เนี่ยสามารถที่จะเข้าไปเรียนรู้หรือเข้าไปดูเป็น base case หรือเป็นเหมือนเขาเรียกว่า study case ได้ครับเพราะว่าใน Google เนี่ยเขาจะแชร์ไว้เลยว่า region ไหนอย่างเช่นอเมริกายุโรปหรือเอเชียแปซิฟิกหรือที่เรียกว่า JPEG อย่างเงี้ยครับเขาก็จะแชร์ว่าแต่ละ industry เนี่ยมีอินดัสทรีไหนบางสมมุติว่าบอสคลิกเป็น education นี่ครับแล้วคลิก product ว่าในมุมของ education ที่ end user เขาเอาไปใช้สมมุติในมุมของ AI กับ ML เนี่ยมี education ในบริษัทไหนหรือในหน่วยงานไหนที่เขานำ product Google ไปใช้เนี่ยแล้วเขา success บ้าง
แล้ว success ในมุมไหนใช้อย่างไรนะครับแล้วเหมือน based on ในบริษัทนั้นๆเนี่ยเขามีเหมือนการใช้งานหรือการทำงานลักษณะอย่างไรอยู่อันนี้ครับจริงๆสามารถที่จะไป explore ในเว็บไซต์ของทาง Google Cloud ได้เลยบอกก็เลยอยากจะมาแนะนำแล้วก็ไกด์ไลน์นิดนึงเพราะว่าจริงๆอันนี้ค่อนข้างที่จะเป็นประโยชน์ในการที่เอาตัวไกด์แดนตรงนี้ครับไปดำเนินการต่อกับทางธุรกิจของลูกค้าของเราที่มาฟังในวันนี้อีกทีครับประมาณนี้ครับคุณหิมในเซสชันของบอทก็คิดว่าน่าจะครบถ้วนแล้วนะครับสำหรับข้อมูลนะครับก็ขอบคุณทุกท่านมากนะครับที่กรุณาสละเวลานะครับวันนี้อาจจะเกินเวลาไปนิดหน่อยก็ขออภัยด้วยนะครับแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับก็จะทุกท่านเนี่ยจะได้นำข้อมูลไปตัดสินใจในการเลือกผลิตภัณฑ์จากทาง Google ได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วเรามาพบกันใหม่นะครับในงานเว็บบีนาในลำดับถัดไปนะครับสำหรับวันนี้ผมและทีมงานขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ